จากเดิมที่เกินมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็ให้คุณตัดสินใจเนาะก็จะเป็นในเชิงของการทำงานบนWebGL นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเน้นทาง WebGL นะครับวันนี้หนังสือเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนเข้าไปหน้านี้ลืมไปหนังสือเนี่ยมันจะมีนะครับก็เล่มนี้เด้อผมใช้เล่มนี้เป็นหลักนะครับเล่มนี้เป็นหลักนะครับเล่มนี้เป็นหลักหน้าตาประมาณนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งรู้สึกว่าผมเห็นของอาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์ธินกรนะครับแกไปเอาหามาจากไหนไม่รู้ซึ่งเป็นเล่มที่ผมอยากได้พอดีนะครับคือเล่มนี้นะครับผมเปิดให้ดูปึ๊ดเล่มนี้นะครับมันชื่อว่า Interactive Computer Graphics นะครับก็เขาก็จะพูดเรื่องตั้งแต่ top down ลงมานะครับโดยที่จะ approach นะครับด้วย WebGL นะครับอันนี้พิมพ์ครั้งที่7แต่ในเว็บไซต์ผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูในเว็บไซต์นิดนึงเพราะว่าตอนหลังนะครับเขาก็จะไม่นิยมเขาจะไปใช้เป็นเว็บ GPU มากกว่าเห็นมันมีอยู่อันนึงนะครับบอกว่าจะใช้เป็นเว็บ GPU ครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ซิมันชื่ออะไรวะ copy มาเลยก็ได้นี่วะชื่อหนังสือนะเดี๋ยว copy ชื่อหนังสือก่อนแป๊บนึงอ้าวชื่อหนังสือหายไม่มีปกในหรออ๋อต้องมีปกในใช่ไหมโอเคครับไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเรียงตามนิวเนาะไม่รู้มีหรือเปล่าคอมพิวเตอร์กราฟิก top down approach อันนี้เล่มนี้2014เนาะ2014มีเล่มใหม่กว่านี้ไหมอันนี้เล่มใหม่คนแต่งคนเดิมไหมคนแต่งคนเดิมนะครับเป็น2011ก็อันนี้น่าจะใหม่สุดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะใหม่สุดแหละตามปีตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปคุยกับอาจารย์ธินกรรู้สึกว่าแกทำเป็น e-library ไว้นะครับอันนี้ผมเห็นแล้วผมก็เลย copy มาใส่เครื่องผมซึ่งมันผิดนะอย่าทำตามนะครับก็สองเล่มนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็เล่มภาษาไทยผมจะใช้ของเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดีกว่าเปิดดูมันไม่เวิร์กนะครับผมใช้ของพิมพ์นะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับเดี๋ยวเป็นหนังสือเนาะหนังสือโอเคครับก็จะมีเล่มนี้นะครับอันนี้จะเป็นของคุณอิ๋วนะครับแต่งไว้นะครับโดยใช้ภาษาจาว่ามีหน้าเล่มนี้นะเดี๋ยวผมให้มันรันตรงนี้นิดนึงเป็นของหนังสือจาว่านะครับอีกเล่มนึงเก่าแล้วของอันนี้เป็นผมว่าน่าจะเป็นยศทหารเรือนะนอทอเนาะไพศาลนะครับนี่เก่าแล้วครับแต่เป็น OpenGL นะครับเอาไม่มีหนังสือของแกหรอกดูรูปภาพสิเล่มนี้นะครับเล่มนี้อันนี้เก่าแล้ว แต่ผมก็ว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่ของตัวนี้เนาะนะครับคุณก็สามารถไปหาหนังสือที่เป็นภาษาไทยได้ผมบอกเลยว่าผมเอามาจากในนี้ทั้งหมดอันนี้ก็ได้นะครับของคนนี้ก็ได้นะแต่ผมอิงถ้าเป็นภาษาไทยผมจะอิงสองเล่มนี้คือเล่มของอาจารย์ไพศาลนะครับกับของคุณอิ๋วนะครับเป็นหลักก็สองเล่มนี้ส่วนคุณอาจจะไปเจอตัวนี้ ก็สามารถอ่านได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ด้วยไหมผมไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นสื่อสิ่งพิมพ์มาครับเวลาไปดูมันจะพูดเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็อย่าไปสนใจมันก็เปลี่ยน
อันนี้อย่างเงี้ยมันก็บอกว่าใช้พวก Adobe ทำงานใช่ไหมครับหลักๆเราก็จะใช้ทางคอมพิวเตอร์มากกว่าก็น่าจะเป็นภาษา C เป็น3มิติตัวนี้นะครับหลักๆนะหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุดน่าจะมีนะครับในน่าจะมีนะเอาละมันยังอัดอยู่เนาะโอเคยังอัดอยู่เอาละผมเริ่มเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเว็บไซต์อะไรอื่นๆเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวตรงท้ายอ้างอิงนะครับในสไลด์นี้ผมจะเอามาโชว์ด้วยนะครับเอาละเรามาคุยกันก่อนคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกก่อนเลยแล้วกันว่าในคอมพิวเตอร์กราฟิกมันเป็นยังไงผมอธิบายตั้งแต่ที่แล้วเนาะว่าไอ้ Python ของคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยเราจะไม่ได้มานั่งทำ Illustrator ไม่ได้มาทำ Photoshop ไม่ได้มาทำเขาเรียกอะไรล่ะ 3D Studio อะไรประมาณนี้นะครับหรือไม่ได้มาทำพวกมายานะครับหรือไอ้โปรแกรมใหม่ๆที่มันทำในเรื่องของ3มิติได้นะครับผมจะไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นอันนั้นคุยไปแล้วนะครับคราวนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาดูประวัติของไอ้ไทม์ไลน์ของคอมพิวเตอร์ก่อนเหตุผลที่จะให้ดูก่อนนะครับก็เนื่องจากว่าภายใต้ของไทม์ไลน์เนี่ยมันจะบ่งบอกให้เราเห็นว่าในประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์มันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเนาะอ้าวเราดูจากปีนี้ก่อนเนาะเอาเป็นเกมเลยดีกว่าไหมดูคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปดูมั้งเอาดูคอมพิวเตอร์ก่อนก็ได้นะครับดูไทม์ไลน์ของคอมพิวเตอร์นะครับคุณจะเห็นว่าภายใต้ของคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆมันมีเก่าแก่กว่านี้นะครับก็คือตั้งแต่เขาเรียกอะไรล่ะตั้งแต่ยุคอนาล็อกเนาะตั้งแต่อนาล็อกคำว่าอนาล็อกก็หมายความว่ายังไม่มีอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้องนะครับเช่นพวกเครื่องอะไรนะลูกคิดนะครับอะไรอ่ะเครื่องคิดเลขที่ใช้ฟันเฟืองนะครับแบบนั้นเป็นต้นที่ก็มองว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตนะครับหมายบรรทัดทางคณิตศาสตร์อะไรประมาณนี้อันนั้นเห็นตามความเข้าใจผมนะวันนี้หลังจากนั้นมามันก็มีการสร้างคอมพิวเตอร์มาเรื่อยๆใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ถ้าเราจำได้เราเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์อาจารย์เขาก็จะพูดว่าพอมันเริ่มเอาจออย่าหายสิมาไหมอ่ะตั้งแต่เริ่มจากตรงนั้นเป็นต้นมานะครับมันก็เลยมีการใช้งานพวกนี้มาเรื่อยๆนะครับก็ตั้งแต่อะไรครับหลอดยุคสูญญากาศเนาะเพราะคนมันมองเป็นรหัส01แล้วเนาะมันก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเกิดเรื่องของตัวของอะไรอะซิลิคอนเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็สร้างคอมพิวเตอร์มาเรื่อยๆอันนี้ผมเปิดคุณดูนะครับคุณเห็นได้ว่าภายใต้ของคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีหน้าจอใช่ไหมครับมันจะมีระบบ input กับ output เท่านั้นแหละทีนี้ output จะอยู่ในรูปแบบไหนล่ะ output ก็อาจจะอยู่ในรูปของกระดาษอย่างเงี้ยครับออกมานะครับเพราะฉะนั้นภายใต้ของคอมพิวเตอร์ก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนคุณพิมพ์เข้าไปแล้วมันปริ้นออกมานะครับแค่นั้นเองหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์มันก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเกิดเป็นอะไรครับจนมันเกิดเป็นตัวหน้าจอเกิดขึ้นโอเคมั้ยครับเกิดเป็นหน้าจอเกิดขึ้นถามว่าหน้าจอมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันเกิดจากสงครามนะครับว่าเราต้องการดูหน้าจอมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นยุคเก่าๆผมเปิดดูผ่านเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากให้คุณเห็นว่าตั้งแต่อดีตเนี่ยจนถึงปี1951เนี่ยมันยังไม่มีหน้าจอที่มันชัดเจนออกมาใช่ไหมครับในสายของคอมพิวเตอร์เลยเห็นไหม1955ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับก็ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ผมเอาตามรูปภาพที่ออกมาโชว์นะเห็นไหมครับ1958พอมานึงถึง1960นะครับก็เริ่มมีหน้าจอขึ้นมาก็เป็นพวกจอเรดาร์นะครับไล่มาเรื่อยๆเริ่มมีสิ่งที่เราเห็นมาเรื่อยๆนะครับจนนึงถึงยุคปัจจุบันผมข้ามไปเลยนะจนถึงนั้นยุคปัจจุบันก็คุณก็เห็นหน้าจอนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือผมเล่าให้คุณฟังเฉยๆว่าสมัยก่อนมันไม่มีพอมันเป็นเรื่องของกราฟิกปุ๊บสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าเฮ้ยเราทำยังไงเพื่อให้มันเกิดกราฟิกได้นะครับเห็นไหมครับพอเรามาคลิกที่กราฟิกแอนด์เกมไทม์ไลน์ออฟคอมพิวเตอร์ฮิสตอรี่นะครับก็จะโชว์ออกมาเห็นไหมครับก็จะมีเรื่องของการเอาแค่ภาพนะครับที่เกิดจากทางคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นดอทแล้วก็เอามาต่อกันให้เป็นรูปภาพนะครับเห็นไหม
เริ่มมีจอเรดาร์เกิดขึ้นเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นนะครับสร้างรูปภาพจากเอาตัวหนังสือมาต่อกันอะไรประมาณนี้ไล่มาเรื่อยๆจนมีคนสร้างเป็นเกมนะครับสร้างเป็นเกมเกิดขึ้นนะครับในปี1962นะครับก็สร้างเป็นเกมก็เกิดจากไอ้นี่แหละไอ้จอเล็กๆของเรานี่แหละมาสร้างเป็นดอทดอทดอทไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นพอมันสร้างเป็นเกมปุ๊บมันก็เลยทำให้เกิดการพัฒนาของวงการกราฟิกเพิ่มขึ้นเนาะก็อาจจะมีอะไรครับสร้างคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับหรืออุปกรณ์ที่เรียกว่า input device เกิดขึ้นนะครับก็มีการสร้างเมาส์สร้างปากกาแสงสร้างจอยคอนโทรลเลอร์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ผมเปิดให้คุณดูนะเดี๋ยวอันนี้คุณสามารถไปคลิกดูได้เดี๋ยวผมส่งเป็นลิงก์ไปให้นะครับเกิดขึ้นต่างๆจนมันมาถึงในยุคนึงที่มีอะไรครับมีหน้าจอที่ดีขึ้นแล้วก็ทางผู้ที่เขารีเสิร์ชหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นเขาก็เอามาสร้างอันนี้ก็เป็นเกมตัวนึงเนาะถ้าคุณไปดูประวัติเกมมันก็จะมีตัวนึงอ่ะที่คนเขาชอบพูดถึงก็คือเกมปิงปองก็มี2อันแล้วก็ตีกันไปตีกันมาประมาณนี้ก็เป็นเกมยุคแรกๆนะครับน่าจะเป็นอัตลิมั้งในการทำผมไม่แน่ใจนะ ใครสนใจเรื่องเกมก็ลองเข้าไปศึกษาเอานะครับทำไมเราต้องศึกษาเพราะว่าเราอยากรู้ว่ากระบวนการคิดเขาเป็นอย่างไรเพราะณตอนนี้ถ้าเรามาพูดถึงกระบวนการคิดในยุคปัจจุบันน่ะพวกคุณมองไม่เห็นหรอกเส้นตรงคุณก็ล่างเส้นแป๊บเดียวมันก็ได้ใช่ไหมครับมันก็มีปัญหาอะไรนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนี่เฉยยุคที่เอาทางคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์นะครับก็จะมีภาพยนตร์เก่าๆใช่ไหมครับถ้าคุณไปดูยุคดึกดำบรรพ์เอาแค่ Star Wars ก่อนก็ได้นะครับก็มีการเอาคอมพิวเตอร์มาใช้หรือ Tron Legacy ก็มีคอมพิวเตอร์มาใช้อย่างเงี้ยเป็นต้นเฮ้ยไม่ใช่ Tron Legacy Tron เฉยๆถ้า Tron Legacy มันของใหม่นะครับ Tron อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือเก่านั้นเอาคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างเป็นอะไรครับสร้างเป็น Stop Motion แล้วก็มาใส่รวมกันนะครับมันก็เลยเกิดวงการพัฒนาของคอมพิวเตอร์กราฟิกเกิดขึ้นอันนี้พูดคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้ของ2ลิงก์นี้นะครับ2ลิงก์นี้เดี๋ยวคุณคลิกเข้าไปอ่านดูแล้วกันนะครับเอาให้แค่เรามีความรู้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามันไปไกลกว่าที่ไอ้ไทม์ไลน์ที่เรามันมีอยู่ให้เห็นนะครับวันนี้มันมาสรุปนะครับสรุปโดยผมสรุปจากหนังสือของอาจารย์ไพศาลนะเขาบอกว่าในปี1940นะครับก็ได้เอาตัวหนังสือเนี่ยนะครับมาต่อกันก็เป็นรูปภาพคนแล้วก็ปริ้นออกมานะครับปริ้นออกมา1940นะครับพอ1950นะครับอันนี้เคยดูให้ดูไทม์ไลน์มาแล้วเนาะว่าปลายปีประมาณปี1950เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีจอเกิดขึ้นนะครับเริ่มมีจอเกิดขึ้นจอประเภทนี้เราเรียกว่า CRT นะครับถ้าให้นึกภาพไอ้คอมพิวเตอร์สาขานี้โยนทิ้งหมดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจหรือไปดูข้างบนก็ได้นะจอที่มันแบบอ้วนๆน่ะหรือถ้าบ้านใครมีก็นึกถึงจออ้วนๆตัวนั้นก็ได้นะครับก็นั่นแหละคือจอที่มีเขาเรียกอะไรครับคาโทดนะครับที่ยิงแสงออกมาแล้วก็มีจอหน้าจอรับนะครับแล้วก็มีระบบอะไรครับระบบของกองทัพสหรัฐอเมริกาก็คือทำเป็นอะไรครับจอเรดาร์นะครับก็เกิดขึ้นและก็เกิดการสร้างอะไรครับปากกาแสงขึ้นมาปากกาแสงยุคโบราณก็จะต้องมีสายนะครับไม่ใช่ไอ Apple Pencil หรือไอปากกาทั่วไปที่คุณเอามาเขียนนะครับนั่นเป็นยุคโบราณมันจะเป็นปากกาแล้วก็มันจิ้มนะครับจอก็ไม่ใช่เป็นทัชสกรีนนะมันเป็นจิ้มเข้าไปทัชสกรีนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จิ้มลงไปแล้วก็เขียนแล้วก็แตะตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้นะครับพอปี1963ก็มีวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของอีวานซูแรนเดอร์นะครับอันนี้จะมาตามให้คุณเขียนโปรแกรมตามนะครับมันจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเป็นการพัฒนาระบบวาดเส้นนะครับวาดเส้นนี่แหละไอ้ที่คุณมองว่าคุณใช้ PowerPoint คุณใช้ Canva คุณใช้อะไรแล้วคุณเขียนเส้นตรงลากปุ๊บจบนะครับสมัยโบราณมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันจะต้องมีการคำนวณหลายๆอย่างนะครับเกิดขึ้นอันนี้เล่าประวัติให้คุณเห็นภาพพิเศษนะครับว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกในยุคนั้นเป็นยังไงเราทำให้คุณมองเห็นภาพว่าเราจะเรียนแบบไหนเท่านั้นเองนะครับอันนี้เอามาจากเว็บไซต์นะครับที่ชื่อ javapoint.com แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
หัวข้อของคอมพิวเตอร์กราฟิกเลยนะครับคุณจะเห็นว่าภายใต้ของศัพท์นั้นมันจะเขียนว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกขีดคอมพิวเตอร์ขีดกราฟิกขีดทูทอเรียลใช่ไหมครับมันบอกว่าอะไรครับมันบอกว่า it is the use of the computers to create and manipulate picture and display device ก็พูดง่ายๆครับคุณใช้คอมพิวเตอร์ในการ create รูปภาพนั่นแหละบนอะไรครับบนหน้าจอนะครับ display device หน้าจอนะครับแล้วบอกว่าอะไรครับมันบอกว่า is compare of the software technique to create store modify represent picture โอเคไหมครับก็หลังจากนั้นทำอะไรครับคุณก็เอาพวกซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยสร้างเก็บปรับปรุงแล้วก็นำเสนออันนี้เขามองภาพภายใต้ของคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นแบบนั้นเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองตรงนี้พูดง่ายๆครับคุณทำยังไงก็ได้ให้มันมีภาพขึ้นหน้าจอในวิชาเรียนเรานะทำยังไงก็ได้ให้มีภาพขึ้นหน้าจอเช่นผมมีโจทย์บอกว่านักศึกษาครับเขียนสามเหลี่ยมผมดูหน่อยคุณก็เขียนโค้ดเข้าไปแล้วคุณก็ปรากฏเป็นสามเหลี่ยมจบแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่แหละคือคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างง่ายๆจัดเก็บได้ไหมจัดเก็บได้ก็เก็บอยู่ในรูปของอะไรครับของโปรแกรมนะครับปรับปรุงได้ไหมเอารูปสามเหลี่ยมมาต่อกันกลายเป็นอะไรครับเป็นพีระมิดเอารูปสามเหลี่ยมมาต่อกันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นรูปทรงกลมเป็นต้นแบบนี้นะครับแล้วก็นำเสนอรูปภาพมาได้ทำไมเราต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกล่ะถ้าคุณกลับไปดูไทม์ไลน์ที่ผมคลิกให้ดูใช่ไหมครับว่าในไทม์ไลน์ของกราฟิกและเกมอ่ะมันมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองว่าทำไมเราต้องใช้โอ้โหเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่คุณเอาไปใช้ในเรื่องของเกมเรื่องของหนังผมยกตัวอย่างไอ้ Star Wars ใช่ไหมนั่นคือเก่าๆคุณไปดูแล้วมันจะเห็นแบบภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันสวยกว่าใช่ไหมครับหรือวงการเกมเนี่ยคุณไปดูเกมปองนะครับปองมันไม่มีอะไรเลยขีดเส้นแล้วก็ตีกันไปตีกันมาแต่ยุคนี้คุณไปเล่นเกมใช่ไหมครับเอาอย่างแบบบนมือถือเนี่ย ROV คุณนะครับอาจจะเป็น Overwatch นะครับอาจจะเป็นอะไรล่ะ LOL อะไรของคุณเนี่ยมันก็จะแบบสวยหรูไปนะครับทำไมต้องเรียนก็ตามนั้นแหละนะครับคราวนี้คอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยอันนี้ผมเอามาจาก javapoint.com นะครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนทั่วๆไปเช่นอะไรครับ create line เส้นตรงวงกลมวงรีอีกส่วนหนึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกพูดภายใต้ของ image analyze นะครับก็คือการวิเคราะห์รูปภาพนะครับใครสนใจตรงนี้ก็จะมีวิชานึงนะที่ชื่อว่า image processing นะครับคนที่เก่ง image processing ในสาขาเรานะครับก็คืออาจารย์สิทธิชัยนะครับกับอาจารย์พันวัตรนะครับพันวัตรสองท่านนี้เก่งเรื่อง image processing นะครับผมบอกไว้เลยใครอยากทำเช่นเอารูปภาพมาเปรียบเทียบนั่นนี่จะใช้เป็นแบบกล้องเนี่ยกล้องเว็บแคมที่ผมส่องหน้าผมเนี่ยหรือจะใช้เป็นกล้องจากอะไรครับจาก Raspberry Pi ที่คุณซื้อมาตัวเล็กๆมาเสียบแล้วก็ให้มันส่องดูแล้วให้มันจับภาพแล้วก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรแล้วไปประมวลผลทำอะไรต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับก็ Quantitative ก็คือไปใช้ในทางด้าน Photographic Image นะครับอันนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนแต่เราจะมามองในส่วนของทั่วไปนะครับ Create มันให้ได้นะครับจัดการมันให้ได้พอแล้วไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นในรายวิชานี้เอาเท่านี้พอนะครับเอาละมาดูภายใต้ของกราฟิกกราฟิกนะครับมันมองเป็น2ส่วนนะครับอันนี้เอามาจากเว็บไซต์นึงนะเดี๋ยวจะมีอยู่ในลิงก์อ้างอิงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับบอกว่าเขาบอกว่าไอ้ภายใต้ของกราฟิกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1เรียกว่า interactive and passive graphic มีอะไรบ้างไอ้ส่วนที่เป็น interactive นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกราฟิกเรามาดูที่ interactive ก็คือมีการโต้ตอบกันได้นะครับมีการโต้ตอบกันได้อันนี้ให้นึกถึงคุณเล่นเกมโอเคไหมครับให้ถึงนึกคุณเล่นเกมว่าคุณเล่นเกมเข้าไปตอบมีการอินเทอร์แอคทีฟอะไรกันบ้างกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของที่ไม่มีเลยโอเคไหมครับไม่มีเลยก็จะเป็นพวกรูปภาพต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แยกออกเป็น2ส่วนให้คุณดูนะครับต่อมาครับแล้วเราจะเอารูปภาพเนี่ยเอามาโชว์ได้อย่างไรเห็นไหมตอนนั้นที่เขาเขียนบอกว่าอะไรครับdisplay device เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับของ display processor
นะครับอันนี้เอามาจาก Java Point นะ Java Point บอกว่าคุณจะเอามันมาโชว์คุณจะเห็นไหมมันยังมีกล่องใหญ่ๆสีดำๆนะครับดำๆเอ้ยสีเทาสีจะบอกสีดำสีเทานะครับมันเขียนว่า Display Processor นะครับคุณจะเห็นว่า Display File Memory ถูกส่งเข้ามาพอส่งเข้ามามันจะทำอยู่3ส่วนนะครับอันนี้อิงตามของ Java Point นะ3ส่วนก็คือ Display Controller Display Generator แล้วก็ Display Console มันก็จะส่งกลับไปกลับมาจนให้คุณเห็นภาพนั่นแหละเห็นนะครับอันนี้ก็ถ้าอยากได้รายละเอียดลิงก์มีนะครับเดี๋ยวคลิกไปนั่งอ่านได้เป็นภาษาไทยหรือจะ copy ไปแปลเป็น Google Translate ก็ได้อย่าเชื่อผมมากนักนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมสอนมากนักจงไปอ่านเพิ่มเติมผมอาจจะสอนผิดก็ได้นะครับเอาละต่อมานะครับอันนี้ก็พูดถึงสถาปัตยกรรมนะครับของ display แบบ raster นะครับ raster มันทำยังไงเห็นนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า IO device ก็คือ input output device ส่งไปที่ system bus ถ้านึกภาพเนี่ยให้นึกถึงตอนที่เราเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เนาะพอไปที่system bus system bus มันก็เชื่อมต่อกันใช่ไหมครับก็จะมี CPU display processorมี system mm ที่จริงนะปัจจุบันมีอะไรครับปัจจุบันมี GPU มาเกี่ยวข้องเนาะไม่ใช่มี CPU อย่างเดียวจากนั้นเมื่อมีการขนส่งอะไรต่างๆประมวลผลอะไรต่างๆเสร็จมันก็ไปที่ display processor ก็ไอ้ display processor ก็คือไอ้ตัวที่คุณเห็นน่ะนึกออกไหมครับไอ้ตัวที่คุณเห็นที่ผมโชว์ให้คุณดูเมื่อครู่นี้มันก็จะส่งไปที่ display processor mm นะครับจากนั้นก็จะไปอยู่ที่เฟรมบัฟเฟอร์ตัวนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวเราเขียนโปรแกรมเราจะใช้งานตัวของเฟรมบัฟเฟอร์เป็นประจำนะครับจากนั้นไอ้เฟรมบัฟเฟอร์นี้คุณจะสร้างอะไรล่ะสร้างเป็นพิกเซลสร้างรูปภาพสร้างคันเลอร์สร้างสีสร้างอะไรมันก็ส่งไปที่วิดีโอคอนเทนเนอร์แล้วก็ไปที่หน้าจอนะครับหลักการก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ตาม Java Point นะครับอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงอันนี้เป็นอะไรครับมัลติพูลเลตAdjacent นะครับ Pixel Value นะครับแล้วก็อะไรครับ Value are the fresh ก็คือส่งเนาะ to the frame buffer in the side access and store in the register โอ้ผมอ่านภาษาอังกฤษแย่มากผิดถูกช่างหัวมันอัดวิดีโอไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปขึ้น YouTube เดี๋ยวเขาเขียนด่าผมเองไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณดูจากตรงนี้ถ้ามองมุมมองตรงนี้ให้นึกถึงเวลาเราโชว์ภาพแบบนี้ให้นึกถึงเรามองภาพของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันพูดภายใต้ของเฟรมบัฟเฟอร์ที่ทำงานเนาะคุณเห็นไหมมีเฟรมบัฟเฟอร์อยู่ตัวนึงส่งไปที่อะไรครับไปที่พิกเซลรีจิสเตอร์นะครับพิกเซลรีจิสเตอร์ส่งไปที่คัลเลอร์ลุคอัพนะครับ table แล้วก็ส่งไปที่อะไรครับ read DAC green red DAC green DAC แล้วก็ blue DAC จากนั้นก็ไปที่ monitor โอเคไหมครับไปที่ monitor ก็ส่งภาพออกมาอีกส่วนหนึ่งคือตัวอะไรครับ raster scan เดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับเรื่องหน้าจอเก่าๆว่ามันมีแบบ raster scan แล้วก็แบบ random ด้วยนะครับก็จะทำการไปที่อะไรครับที่ตัว register x register y register ที่เกิดขึ้นอย่าลืมนะครับจอโบราณผมบอกแล้วนะจอในโบราณเราเรียกว่า CRT โอเคไหมครับมีตัวยิงแสงไปกระทบที่หน้าจอโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันยิงแสงไปกระทบหน้าจอมันก็ต้องมีตำแหน่งแกน x แกน y ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะยิงตามนั้นโอเคไหมครับอันนี้ก็แบบพูดแบบคร่าวๆนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับที่ผมบอกคุณว่าจอมันเป็นแบบโบราณนี่แหละคือจอโบราณนะครับก็คือคาโทดเรย์ทิลนะครับก็คือมีตัวยิงแสงเนี่ยไปกระทบกับหน้าจอไอ้หน้าจอเนี่ยมันจะเคลือบสารแบบนึงนะครับอันนี้เขียนว่าอะไรฟอสเฟตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือฟอสอะไรก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแม่นนะครับก็จะมีไปยิงถูกหน้าจอคราวนี้เวลามันยิงถูกหน้าจอมันยิงยังไงอ่ะมันก็ใช้การเบี่ยงนะครับของแสงเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า x deflect กับ y deflect ใช่ไหมส่งไปแสงก็จะถูกการขยับยิงตามที่ต้องการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของโฟกัสซิสเต็มนะครับ
อันนี้คือระบบของผมคงไม่อ่านทั้งหมดนะนี่คือระบบของจอทั่วไปนะครับในยุคโบราณนะยุคปัจจุบันนี้มันเป็นหลอด LED ใช่ไหมครับหรือหลอดถ้าเป็น OLED ก็จะเล็กไปใช่ไหมหรือไมโคร LED ก็เล็กไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสงมันถูกกำหนดตามจุดที่เกิดขึ้นอยู่แล้วโอเคไหมครับมันไม่ได้ถูกยิงเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าให้ LED ตัวนี้เกิดแสงมันก็เกิดแสงตรงนี้ LED ตัวอื่นไม่เกิดแสงก็ไม่ต้องเกิดแสงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนละแบบกันนะคนละแบบกันมองภาพยุคโบราณให้ออกก่อนนะครับแบบแรกนะครับภายใต้ของ CRT เนี่ยมันทำยังไงอันแรกก็คือ Random Scan Display นะครับ Random Scan Display คุณจะวาดรูปสามเหลี่ยมมันทำยังไงครับมันก็ยิงแสงไปไงแกน X แกน Y เห็นไหมที่มันจะที่ภาพนี้เกิดขึ้นนะครับแกน X แกน Y มันจะบอกว่าเฮ้ยมึงต้องบีบลงมาถึงระดับนี้อันนี้ขึ้นไปมันก็จะยิงนะครับยิงแสงไปทีละจุดไปเรื่อยๆนะครับยิงไปเรื่อยๆคราวนี้พอมันยิงไปเนี่ยมันไปถูกไอ้หน้าจอมันเคลือบสารอันนึงมันก็จะเรืองแสงมันก็จะยิงแบบนี้แหละครับจนครบทั้งหมดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแต่ก็ถามว่ามันยิงครบทั้งหมดสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วทำไมภาพไม่หายเพราะว่าความเร็วในการยิงมันมากถ้าคุณเคยเล่นเกมคุณก็จะรู้ว่าภายใต้ของเฟรมแต่ละเฟรมที่มันกระทบหน้าจอเราเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เนาะอย่างบางคนเนี่ยไปซื้อจอใช่ไหมครับคุณซื้อจอที่140เฮิรตซ์คุณซื้อจอที่120เฮิรตซ์อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าคุณไปดูจอโบราณอย่างเช่นพวก CRT อ่ะแล้วคุณเอาหน้าเอามือถือคุณไปถ่ายอ่ะคุณจะเห็นได้ว่าจอมันมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมามันไม่ใช่เป็นภาพที่คุณเห็นว่ามันนิ่งนะครับก็แบบนี้แหละครับเห็นนะครับอันนี้ก็คือแบบแรนดอมแบบต่อมาก็คือแบบ Raster Scan Display นะครับ Raster Scan Display ก็ยิงแสงมาเหมือนกันแต่เทคนิคมันจะใช้ในการที่วิ่งตามอะไรครับตามแนวนอนนะครับสแกนไปแล้วก็ยิงไป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 จนจบแล้วมันก็กลับยิงแบบนี้ซ้ำสมัยโบราณเนี่ยผมยังจำได้เลยคนโบราณเขาจะบอกว่าเอ้ยอย่าเปิดจออะไรที่มันคงที่ไว้นะครับเช่นคุณมีภาพหนึ่งภาพคุณก็เปิดแช่มันไว้ไม่เปลี่ยนเลยจอมันจะเบิร์นมันจะมีภาพพอคุณปิดปุ๊บมันก็จะเห็นภาพนี้ค้างอยู่นะครับเมื่อจอมันเบิร์นเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่คนโบราณบอกไว้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับคนโบราณคือรุ่นผมนะเก่ากว่าผมไปหน่อยนึงก็มีนะครับสมัยนั้นจอมันไม่ได้แบบดีเหมือนสมัยนี้เนาะสมัยเก่าๆนี้จำได้เลยจอขาวดำอ่ะผมดูจอขาวดำนะสมัยผมเป็นเด็กได้ดูจอขาวดำจอประมาณสัก14นิ้วหรือ11นิ้วจำไม่ได้ประมาณ14นิ้วแหละถือว่าหรูที่สุดแล้วนะครับบ้านใครมีเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากแล้วผ่านมาในยุคนึงมีจอสีโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดของการดูโทรทัศน์พ่อผมซื้อจอขาวดำให้นะครับมานั่งดูกันเออก็มานั่งจินตนาการเอาเองว่านี่คือสีนั้นสีนี้เพราะว่าบ้านข้างๆเขามีจอสีเราก็มีปัญญาซื้อนะครับจนว่าไอ้ขาวดำมันพังถึงจอสีถึงซื้อไอ้จอสีขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เล่าความหลังคุณฟังว่ายุคนั้นน่ะมันไม่ได้แบบหาซื้อโทรศัพท์ง่ายแบบนี้นะเห็นนะครับเอาละต่อมานะครับเมื่อมันเป็นจอโค้งเนาะหรือว่าจออ้วนเรียกว่าจออ้วนละกัน CRT นะครับมันก็มีจอใหม่ขึ้นมาก็คือจอที่แบบแบนๆจอแรกเลยที่ผมรู้จักไอ้จอแบนๆเลยก็คือจอในเครื่องคิดเลขเห็นนะครับจอในเครื่องคิดเลขจอในเครื่องคิดเลขนี่แหละมันเป็นแบบคริสตัลนะครับมันจะมีสารอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ทำปฏิกิริยาแล้วก็นี้ถ้าคุณเรียนผมไม่แน่ใจตอนคุณเรียนกับอาจารย์จักรพันธ์หรือเปล่าวะคุณเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ไม่แน่ใจนะคุณเรียนสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์กับอาจารย์อะไรผมไม่รู้เขาก็จะให้คุณลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เล่นๆนะครับแล้วก็จะมีอะไรครับมีหน้าจอนะครับที่มันแบบคริสตัลเอามาใส่นะครับแต่ในของ Java Point เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงจอคริสตัลตัวแบบนั้นเขาจะแบ่งออกไปเลยว่าเป็นจอ LCD กับจอ LED ไปเลยนะครับภายใต้ของจอแบนนะเขามองเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เรามาดูจอ LCD นะครับ LCD คุณจะเห็นว่าจอ LCD เนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า liquid crystal เห็นไหมที่ผมบอกคุณนั่นแหละ
ก็คือคริสตัลตรงนั้นแหละก็จะมีลิควิดคริสตัลเพราะฉะนั้นเวลามันทำเขาเรียกอะไรมันต้องการให้คุณส่งสัญญาณออกมาเนาะแล้วให้มันทำปฏิกิริยาอะไรมันจะเกิดภาพให้เห็นโอเคไหมครับแต่อย่าลืมนะครับคุณจะเห็นคำว่าแบ็กไนท์เห็นไหมแบ็กไนท์จอณปัจจุบันก็มีแบ็กไนท์อยู่นะครับก็คือไอ้แสงที่อยู่ด้านหลังอะเนี่ยอย่างจอที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นจอ L น่าจะเป็น LED หรือ LCD ก็ไม่แน่ใจตัวรุ่นนี้ที่อยู่หน้าจอผมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแสงขาวอะอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความดำความมืดเยอะๆใช่ไหมครับคุณต้องไปซื้อพวก OLED เพราะพวกนั้นน่ะมันจะให้สีดำสนิทเพราะว่ามันไม่ต้องการแสงที่ส่องด้านหลังเข้ามาแต่ถ้าเป็นจอแบบทั่วไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น LED หรือ LCD เนี่ยมันจะมีไอ้ตัวแสงด้านหลังพอเวลาคุณดูสีดำเนี่ยเวลาคุณดูหนังเนาะแบบมืดๆคุณจะเห็นมันไม่มืดมันจะออกเป็นเทาๆนี่เป็นต้นนี่ผมให้ดูโครงสร้างมันนี่เฉยว่าพอยุคมันเปลี่ยนไปนะครับเรากระโดดมาเป็น LCD เลยส่วน LED ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็ยังมีแบ็คไนท์อยู่แล้วมันมีหลอดอะไรครับมีหลอด LED ใช่ไหมครับเป็นหลอดเล็กๆวางตำแหน่งอยู่คราวนี้ตำแหน่งของหลอดก็จะอยู่แล้วว่าระยะการห่างของหลอดว่าหลอดนั้นจะอยู่ระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโอเคไหมครับผู้ผลิตต้องการขนาดไหนก็กำหนดตามนั้นแล้วก็มีอะไรครับหน้าจอมาเคลือบอีกทีนึงโอเคไหมครับแล้วก็ให้มันเกิดแสงขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือ LED นะครับถ้า OLED ก็จะมีตัวเพิ่มเติมเข้ามาเนาะเขาเรียกว่า OLEDPlanet ก็เพลตนะครับใช่ไหมผมอ่านผิดหรือเปล่าวะช่างมันถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็จะมีชั้นตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีพวกอะไรครับพวกออร์แกนิกอะไรต่างๆของมันน่ะใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันใครที่คิดว่ามีเงินจะซื้อจอ OLED หรือจะไปใช้อะไรครับใช้โทรศัพท์มือถือ OLED หรือใช้แท็บเล็ตพวก OLED ก็ลองไปศึกษาแล้วกันว่าการที่เราเปิดค้างไว้นานๆมันจะเกิดจอเบิร์นหรือเปล่านะครับเห็นไหมแต่ตัว OLED เนี่ยมันให้คุณภาพของสีที่ดีกว่าคือพูดง่ายๆความดำจะดำกว่าแล้วกันนะครับเพราะว่าแสงไอตัวที่มันตัวไหนมันไม่อยากให้มีแสงมันก็ดับไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันไม่ต้องส่งแสงแล้วมันไม่ไปกระทบกับไอหลอดข้างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเออจริงๆอ่ะพลาสมามันมาก่อนตัวของ LED นะจริงๆพลาสมามาก่อนนี้ผมเลี้ยงผิดนะขออภัยนะ IOLED เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นล่าสุดมั้งไม่แน่ใจนะผมว่า OLED ณปัจจุบันนี้หรือว่า Nano OLED หรือว่า OLED แบบซ้อนทับของ iPad ตัวใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันดีที่สุดหรือเปล่าแต่ไอ้พลาสมาเนี่ยมันมาก่อนพวกถ้าผมจำไม่ผิดมันมาก่อน LED อ่ะสมัยก่อนโทรทัศน์จอพลาสมานี่แบบแพงมากนะครับแพงมากแต่ปัจจุบันไม่มีใครใช้เพราะว่ามันมีการเบิร์นของอะไรครับของจอเยอะเกินไปแล้วก็สีปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ตามของ LED แล้วกินไฟสูงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของจอพลาสมานะครับผมไม่อธิบายนะผมไม่ได้มีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์ขนาดนั้นก็มาเล่าคุณฟังเฉยว่าภายใต้ของจอแบรนด์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่า LCD OLED แล้วก็ Micro LED เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาที่เอามาให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ชั้นของมันก็จะเขาเรียกอะไรครับก็จะเล็กลงไปหน่อยก็คือMicro LED นะครับก็คือ LED ที่ขนาดเล็กลงแล้วก็มาวางชิดกันมากนะครับก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดอะไรก็ลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับพวกที่เขาเล่นโทรทัศน์นะครับเขาก็จะมาเล่าให้คุณฟังเองนะครับก็ลองไปดูแล้วกันจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับเงินเรานะครับผมเลือกซื้อจอไอ้ตัวนี้เพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้ราคาไม่ได้สูงตามที่คิดไว้ก็เลยซื้อมาผมไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของสีตรงสีไม่ตรงเป็นยังไงผมขอให้มันมองเห็นก็พอละนะครับอย่างจอผมที่วางอยู่เนี่ยนะเป็นของ Lenovo นะครับก็โฆษณาให้เขานิดนึงนะครับเอาละไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันคือเอาท์พุตที่ไว้นะครับพูดเรื่องของจอภาพอย่างเดียวเลยนะครับเราก็มาดูในส่วนของอินพุตที่ไว้แต่อินพุตที่ไว้เนี่ยผมจะไปเร็วนะเพราะว่าผมว่าคุณน่าจะรู้จักมันเกือบหมด
อะไรก็ตามที่นำข้อมูลเข้าไปอยู่ในสู่ระบบของคุณได้เรียกว่า input device หมดแล้วกันผมตีความง่ายๆคีย์บอร์ดเมาส์นะครับแท็กบอลนะครับจอยสติ๊กนะครับไอพวกปากกาแสงนะครับหรือแม้ Apple Pencil ที่จริงมันควรจะเรียกว่าเพนเหมือนคนอื่นมันก็ไปดันไปตั้งชื่อแปลกประหลาดเนาะเป็นชื่ออื่นจอที่แบบทัชสกรีนได้เสียงที่เข้าไปไมโครโฟนอย่างนี้มันต้นนะครับอะไรก็ตามที่เข้าไปได้นี่กล้องที่มันถ่ายเข้าไปได้เข้าไปสแกนเนอร์เข้าไปได้ก็นั่นแหละคืออุปกรณ์ที่เป็น input device ทั้งหมดผ่านเนาะเพราะว่าเวลาเราไปเขียนโปรแกรมจริงที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าเรามี device แล้วเรามี API เราเอา API ไปคุยกับ device ไม่ว่าจะ device เปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็ตามเราใช้ API เนี่ยคุยกับมันแล้วพอคุยกับมันเสร็จมันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัวเครื่องได้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราคุยเรื่องตัวนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเราก็มาคุยกันเรื่องของชนิดของกราฟิกแล้วกันนะครับอันนี้ผมไปหามานะครับชนิดของภาพกราฟิกมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบลัสเตอร์อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเวกเตอร์นะครับลัสเตอร์คืออะไรลัสเตอร์พูดง่ายๆมันคือบิตแมปนะครับสมัยนี้เขาไม่ใช้กันแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเนาะหมายนี้น่าจะใช้คำว่าลัสเตอร์แหละไม่ได้ใช้คำว่าบิตแมปแล้วนะครับนะครับไอ้พวกนี้คืออะไรก็เวลาคุณขยายคุณก็เห็นมันแตกเห็นไหมเห็นภาพไหมครับที่ผมใส่เข้าไปไหมครับเวลาเราซูมเข้าไปหรือขยายมันไปเรื่อยๆมันจะแตกเพราะว่ามันเก็บในรูปของพิกเซลไว้นะครับอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเวกเตอร์เวกเตอร์คือภาพที่เขียนออกมาจากการคำนวณไม่ว่าคุณจะซูมขนาดไหนก็ตามมันก็ยังคมชัดอยู่แต่จริงๆมันไม่ได้คมชัดจนเนียนขนาดนี้นะมันก็ยังเห็นเป็นพิกเซลอยู่แต่หมายความว่าคุณซูมเข้าไปแทนที่มันจะแตกมันก็ไม่แตกมันก็สร้างอะไรครับมันก็ใช้โปรแกรมเขียนตามสูตรคณิตศาสตร์ออกมาว่ากูก็ได้แบบนี้เหมือนเดิมโอเคไหมครับยิ่งซูมไปอีกมันก็เขียนได้เหมือนเดิมอีกคุณซูมยังไม่ขนาดไหนก็ตามมันก็ชัดเจนเหมือนเดิมเพราะว่ามันคำนวณแล้วก็ไปวางบนจอภาพของคุณนะครับอันนี้คือในส่วนของเวกเตอร์นะครับนะครับมี2แบบเนาะอันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าmy อะไรนี่ my mister อะไรก็ไม่รู้ไปหาหนูเองแล้วกันนะครับเห็นนะครับต่อมาพอเรารู้แล้วว่าจอภาพมันเป็นยังไงเรารู้แล้วว่าไอ้คาโทดเนี่ยแบบ CRT เนี่ยมันยิงไปใช่ไหมครับเรารู้ละมันยิงไปเนี่ยมันบอกตำแหน่ง x y ถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนจากการยิงแสงมาเป็นใช้หลอด LED คุณก็รู้ตำแหน่ง x y เหมือนกันถูกต้องไหมเราก็มารู้หน่อยนิดนึงนะครับว่าเรื่องของ coordinate system มันเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับภายใต้ของ coordinate system ผมจะพูดประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันแรกนะครับไปอันแรกเลยอันแรกนะครับว่า 2D ฝั่งหนึ่งจะเรียกว่า 3D แต่จริงๆแล้วมันก็คือ Cartesian Coordinate คืออะไรครับก็กราฟที่คุณเคยเห็นในตอนคุณเรียนคณิตศาสตร์นั่นแหละโอเคไหมครับที่มันแบ่งออกเป็น Quadrant ที่1 Quadrant ที่2 Quadrant ที่3 Quadrant ที่4ภายใต้ของ Quadrant 1 x y เป็นบวกทั้งหมด Quadrant ที่2 x เป็นลบ y เป็นบวกอย่างเงี้ยคุณเรียนมาเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณอยากได้เวกเตอร์ถ้ายังจำมันได้เนาะเวกเตอร์คุณสร้างเวกเตอร์ขึ้นมาเวกเตอร์มีขนาดเท่านี้ชี้ไปตำแหน่งที่ควอดแรนท์ที่2อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนี่คือในเชิงของคณิตศาสตร์แต่วันนึงเราจากเอาไอ้ตัวของ 2D มากลายเป็น 3D จาก x y ก็จะกลายเป็นอะไรครับ x y z เห็นไหมครับ x y z เกิดขึ้นเห็นนะครับคนนี้ x y z นี่อย่าไปกังวลมันมากนะว่าไอ้ x มันต้องอยู่ในแนวนี้ไอ้ y ต้องอยู่ในแนวนี้ไอ้ z ต้องอยู่ในแนวนี้ไม่จำเป็นถ้าเขาเปลี่ยนสมมติว่าแกนที่มันพุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยแกนที่พุ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามันคือแกน x ก็ได้แกนที่มันเป็นแนวนอนเข้าไปแบบนี้เรียกว่าอะไรครับแกน y ไอ้ขึ้นชี้ขึ้นไปเป็นแกน z ก็ได้แล้วแต่เขาแต่เมื่อระบุแล้วตำแหน่งของ x y z จะต้องตรงกันอย่างในกรณีของ 3D ใช่ไหมครับตำแหน่ง Q คืออะไรครับลบ5ลบ5 7ตำแหน่งตรงนี้ต้องลอยอยู่บนอะไรครับ 3D ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง P 3 0 5อย่างนี้เป็นต้น
ราะฉะนั้นเวลาเราอ่านดูเราต้องถามเขานะว่าตำแหน่ง x y z ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนโอเคไหมครับเช่นเขาบอกว่าแกน x คือพุ่งขึ้นบนแกน y คือไปทางนี้แกน z คือพุ่งออกมาสมมติเขาพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตำแหน่ง305ของที่เขากำหนดอาจจะไม่เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆดังนั้นมันส่งผลกระทบไปที่อะไรครับอ้าวมันส่งผลกระทบมาที่อะไรครับสกรีนจอของคุณไงคุณมองจอเป็นแบบไหนล่ะจอที่เขาผลิตออกมาเขามองแบบไหนในกรณีที่จอทั่วๆไปเนาะไม่ว่าคุณจะใช้อะไรครับใช้ตัวของWindows ใช้ของ Mac ใช้ของอะไรเนี่ยมันจะมองว่าไอ้จุดมุมด้านขวามือเฮ้ยด้านสายมือสิจุดหมุนมุมนะครับด้านสายมือคุณคือตำแหน่ง00ไปทางขวามือจะเป็นแกน x ลงมาข้างล่างจะเป็นแกน y เพราะฉะนั้นตำแหน่งเวลาคุณอ้างจุด p ใช่ไหมครับเป็น110มันก็จะมองแบบนี้โอเคไหมครับนี่คือมองแบบของลักษณะของสกรีนโคออร์ดิเนตนะครับที่เกิดขึ้นต่อมาครับถ้าเขามองภายใต้ของคลิปปิ้งอะคลิปปิ้งคืออะไรคือการตัดออกใช่ไหมครับคือการตัดออกคุณมีรูปภาพหนึ่งรูปภาพแล้วคุณบอกว่าคุณคลิปมันเข้าไปแค่นี้แล้วคุณดึงมันออกมาให้อยู่ในตำแหน่งของ x y ใหม่มันก็จะเป็นรูปใหม่ที่เกิดขึ้นแกนก็ถูกเปลี่ยนใหม่เกิดขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นต้องมองดีๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาเดี๋ยวมีปัญหาแน่เพราะว่าสกรีนโคดิเนตนะครับสกรีนโคดิเนตที่เราคุยไปเมื่อคราวที่แล้วกับเว็บ GL โคดิเนตไม่เหมือนกันเวลาเราไปวางบนเว็บ GL จะมองอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิวพอยต์วิวพอยต์ก็คือสิ่งที่เรามองเข้าไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งว่ามันจะมีคำว่าพอยต์ที่เกิดไอ้วิวพอยต์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมในลักษณะของเป็นลักษณะของ3มิตินะครับไอ้จุดวิวพอยต์เนี่ยสำคัญนะครับใครนึกไม่ออกก็จะเขียนไม่ได้ใครนึกไม่ออกภาพก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะครับต่อมาครับก็คือในเรื่องของ projection นะครับแบบ parallel คือมุมมองโอเคไหมครับมุมมองภาพ3มิติอยู่ตรงกลางแต่เวลาเรามองเรามองภายใต้ของด้านหน้ามองมันตรงๆเราก็จะเห็นลักษณะของ2มิติมองด้านข้างของมันเราก็จะเห็น2มิติมองด้านบนเราก็จะเห็น2มิติเพราะฉะนั้นรูป1รูปที่เกิดขึ้นที่เป็น3มิติเราถ้ามองในมุมเป็น2มิติก็จะเป็นรูป2มิติที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับอีกแบบนึงก็คือแบบ perspective มีอะไรครับมีลึกเห็นไหมครับมีลึกมีตื้นเพราะฉะนั้นภายใต้ของการมองคุณจะมองแบบลึกตื้นขนาดไหนมันต้องบอกโอเคไหมครับจะเห็นได้ว่าคนอันนี้เป็นรูปหน้าคนอยู่เนาะบอกว่าไอเนี้ยเรากำลังมองเข้าไปแต่มองผ่านอะไรครับมองผ่านวิวเพลทนะครับเห็นไหมมองผ่านไอตัวนี้แล้วไอตัวด้านหลังวัตถุด้านหลังเป็น3มิติเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองแบบนี้คุณอาจจะมองเห็นมันมีการซ้อนเรียงกันอยู่นะครับที่เกิดขึ้นจากภาพถามว่าภาพนั้นเป็น3มิติไหมเป็น3มิติอยู่นะโอเคไหมครับแต่มันเกิดการซ้อนเรียงลงไปเหมือนให้นึกถึงเวลาคุณจะบอกไงดิเหมือนคุณเดินเข้าไปในหอประชุมแล้วคุณมองเข้าไปอ่ะคุณจะเห็นคนนั่งเรียงกันคุณจะเห็นภายใต้ของตัวนั้นนะครับแต่เราจะไม่ได้เห็นเป็นลักษณะของ3มิติเหมือนรูปภาพที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาครับตัวนี้แหละที่สำคัญที่ถามคุณนั่นแหละว่านักศึกษาครับจะเลือก OpenGL Wacken นะครับเลือกเป็น DirectX หรือ WebGL นะครับคุณเลือก WebGL เพราะฉะนั้น WebGL มองเป็นแบบนี้นะครับคือมองเป็นลักษณะของคุณให้นึกถึงคุณมีกรอบของคุณสมมุติคุณสร้างกรอบขนาด40 x 40โอ้ยไม่เอาเล็กไปขนาด800 x 800คุณสร้างกรอบนะสร้างกรอบนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสขนาด800 x 800พิกเซลนะครับคุณสร้างกรอบเสร็จปุ๊บมันจะทำการแบ่งครึ่งครับแบ่งเป็น4ส่วนนะครับแบ่งเป็น4ส่วนจากไอ้800ที่จากมุมด้านนึงไปด้านนึงมีขนาด800เนี่ยมันจะมองเป็นแค่ฝั่งละ1โอเคมั้ยครับฝั่งละ1คืออะไรครับจากจุดศูนย์กลางวิ่งไปมันบอกแค่1จากจุดศูนย์กลางวิ่งขึ้นไปบนก็นับเป็น1โอเคมั้ยครับมันจะมองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น
WebGL Coordinate System จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปอ้างนะครับ point ที่บนอะไรครับ WebGL Coordinate มันจะอ้างตัวเลขคนละตัวกันบน screen coordinate ครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมผมสร้างมาปุ๊บมันบอกว่ามันแบ่งเสร็จแล้วมันจุดตรงกลางเพราะฉะนั้นพอมันแบ่งปุ๊บให้นึกถึงอะไรครับให้นึกถึงตัวคาร์เทเชียนนะครับที่เราเรียนคณิตศาสตร์มาว่าจากกรอบที่เราวางปุ๊บให้นึกถึงว่าอ๋อมันแบ่งออกเป็น4คอนแลนโอเคไหมครับแค่นั้นเองแล้วไอ้แกน Z อยู่ตรงไหนแกน Z ก็คือพุ่งเข้ามาหาเราโอเคไหมครับพุ่งเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นเว็บโคดิเนตก็มี X ก็คือแนวอะไรครับแนวนอนเนาะ Y คือแนวตั้ง Z คือแนวพุ่งเข้ามาหาเราแล้วก็พุ่งออกไปโอเคไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งก็จะเกิดเป็นอะไรครับ3ตัว X Y Z แต่เวลาเราเขียนโปรแกรมเราอาจยังไม่ต้องพูดเรื่อง Z ก็ได้เพราะมันจะตีความว่า Z คือ0 default ของมันนะครับเป็นแบบนั้นโอเคพอเราคุยเสร็จแล้วว่าหน้าจอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นภาพแล้วนะเวลาเราเขียน WebGL เราจะมองแบบนี้แล้วนะคราวนี้เรามาพูดถึงภาพแล้วกันนะครับมาพูดถึงภาพภายใต้ของภาพมันมียังไงบ้างอันนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรครับอันนี้ผมเอามาจากหนังสือเล่มนี้นะเดี๋ยวผมออกมาปุ๊บนิดนึงหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้นะใครอยากได้หรืออะไรไปคุยอาจารย์ธินกรบอกว่าอาจารย์ครับเห็นอาจารย์ธินกรบอกว่าอาจารย์มีหนังสืออีบุ๊กนะครับที่ชื่อว่า Interactive Computer Graphics เนี่ยเอาไว้ที่ e-library นะครับไปลองไปคุยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขาจะได้บอกวิธีเข้าไปดูนะครับคงไม่ให้ copy นะไม่ให้ copy นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็ไปอ่านดูได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเขามองว่าภายใต้ของ image นะครับในเรื่องของ physical และในเรื่องของการสังเคราะห์ synthetic นะครับมองเป็นแบบก็คือมองเป็นวัตถุกับ viewer วัตถุก็คือก้อนอะไรก็ตาม3มิติ2มิติอยู่และคนที่มองดูคือเราเห็นไหมครับจากภาพ A ให้นึกถึงตอนที่มันพูดเรื่องของ parallel เห็นไหมมองด้านใดด้านหนึ่งก็จะเห็นเป็นแบบนั้นเห็นไหมครับไอ้นาย B มองเข้าไปก็จะเป็นรูปภาพ B นาย C มองเข้าไปก็จะเป็นรูปภาพ C อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นไอ้วัตถุนั้นดันมีแสงมาเกี่ยวข้องล่ะเห็นไหมครับมีแสงมาเกี่ยวข้องพอมีแสงมาเกี่ยวข้องคุณนึกถึงคุณถ่ายรูปอะเวลารูปถ่ายนะครับเวลามันถ่ายไปมันจะกลับหัวเนาะมันจะเป็นลักษณะของไม่ขึ้นอะมันจะกลับหัวนะครับมันจะกลับหัวเป็นแบบนี้โอเคไหมครับมันจะกลับหัวเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพที่มันเห็นกับแสงที่มันมากระทบรูปภาพมันก็จะมีการเปลี่ยนยังจำได้เนาะตอนที่ผมให้คุณดูเว็บ GL ที่ใช้เรื่องหมอกนะครับรันโปรแกรมให้คุณดูแล้วนะครับมันก็จะมีหมอกมาคุมแล้วก็มีแสงมาเกี่ยวข้องแสงก็มีส่วนนะครับต่อมาครับ imaging model เหมือนกันครับมีวัตถุวางอยู่มีแสงเกิดขึ้นเรามองไปเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเป็นทางอะไรครับทางกล้องมันก็จะมีในส่วนของเรย์อินเทอร์แอคชั่นมาเกี่ยวข้องก็คือแสงเป็นเรย์ต้องแปลว่ารังสีแล้วกันเนาะรังสีมันดูน่ากลัวเอาไม่เป็นไรใช้คำว่าเรย์แล้วกันเรย์มันจะมาอินเทอร์แอคชั่นกับเราใช่ไหมครับกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนออกมาโอเคไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าตัวไหนไม่ถูกไม่กระทบกับวัตถุเลยก็จะพุ่งมาตรงๆแสงนั้นก็พุ่งมาหาเราเพราะฉะนั้นเราจะไปเรียนเรื่องแสงอีกทีนึงนะก็จะพูดเรื่องของแสงที่มันมีการตกกระทบกับแสงที่ไม่ตกกระทบแสงที่ตกกระทบมีตกกระทบหลายรูปแบบโอเคไหมครับโปรแกรมที่เราเขียนก็จะแตกต่างกันเราไม่ได้มานั่งเขียนเองนะเราจะใช้ API ของเขาในการทำงานนะครับโอเคพูดไปเรียบร้อยละต่อมาเรามาดูในระบบของรูปภาพสิรูปภาพมันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับอันนี้คุณดูเนาะให้นึกถึงว่าคุณมีกล่องหนึ่งกล่องเห็นไหมครับมีกล่องหนึ่งกล่องภายใต้กล่องมีรูตำแหน่งที่เขียนว่า x y z เห็นไหมครับตำแหน่งที่เป็น x y z คือตำแหน่งที่คุณมองเข้าไปในรูนั้นเห็นไหมครับมองเข้าไปในรูนั้นต
ำแหน่งที่มันไปชี้มันจะชี้ที่ตำแหน่ง x p y p แล้วก็ z p เห็นไหมครับระยะห่างจากไอ้รูที่ไปถึงอะไรครับคือไปถึงตำแหน่งที่จุดนั้นมันเกิดที่เรามองเข้าไปนะมันเกิดนะครับเราสามารถคำนวณหาได้อันนี้คณิตศาสตร์จะมาหลอกหลอนคุณตอนนี้แหละโอเคไหมครับคณิตศาสตร์มาหลอกหลอนคุณคือตั้งแต่อะไรครับ x y z แล้วโอเคไหมครับ x y z แล้วตำแหน่งมันตรงนี้ถ้ามันลึกเป็นยังไงมันตื้นเป็นยังไงโอเคไหมครับโดยใช้กล่องแบบนี้นะครับวันนี้ลองดูนะครับนี่เขาบอกว่า y coordinateนะครับของ image คือ yp เมื่อ yp เท่ากับเท่านี้นะครับเหมือนกันครับ xp ก็เท่ากับตัวนี้ส่วน z เขาไม่ได้ไปสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกับเรื่องของ z โอเคมั้ยครับดังนั้นจุดที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นจุดแบบนี้โอเคมั้ยครับดังนั้นคณิตศาสตร์จะตามมานะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะไม่ได้พิสูจน์เราจะเรียนรู้แล้วเอามาใช้เลยโอเคไหมครับเราจะไม่พิสูจน์แต่คุณจะต้องเข้าใจว่าเหตุใดถึงเอามาใช้งานโอเคไหมครับเหตุใดถึงเอามาใช้งานอันนี้เรียกว่าพินโฮเคมาร่านะครับทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้ภาพถ่ายทุกตัวที่คุณเอากล้องไปถ่ายมันมีอะไรครับมันเขาเรียกอะไรอ่ะรูรับแสงเนาะเขาเรียกว่ารูรับแสงใช่ไหมรูรับแสงที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเลนส์ที่คุณมีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์วายเลนส์อะไรมันก็จะมีรูรับแสงที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้แสงที่มันมากระทบแล้วมันทำให้เกิดภาพมันก็แตกต่างกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเขาถึงคุยเรื่องนี้โอเคไหมเขาถึงคุยเรื่องนี้ต่อมาครับในส่วนของมนุษย์เรามนุษย์เรามันมองไงอะเราก็มีตาของเราเนาะโอเคไหมครับตาเราก็ประกอบด้วยหลายชั้นเรียนมาแล้วชีววิทยาคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันเวลาคุณเจอแสงจ้าคุณก็จะหยีตาลงม่านตาคุณก็จะแคบลงใช่ไหมครับโอเคไหมแสงน้อยม่านตาคุณก็กว้างขึ้นโอเคไหมครับเพื่อให้แสงมันไปกระทบที่อะไรครับที่เขาเรียกอะไรล่ะอันนี้เขาเขียนว่าเรติน่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่เรติน่านะน่าจะเป็นโรสแอนโคนหรืออะไรเนี่ยคุณไปหาอ่านแล้วกันนะครับมันจะเป็นแผ่นที่อยู่ในเบ้าตาไอ้อยู่ในลูกตาเราข้างในสุดนะครับส่องเข้าไปนะครับแบบนั้นไอ้แผ่นนี้สำคัญนะเคยมีญาติผมคนหนึ่งนะครับปัญหาคือตาจะบอดเพิ่นว่าโชคดีไปหาหมอหมอบอกว่าที่มองไม่เห็นเพราะว่าไอ้แผ่นนี้แหละมันไม่ไปชิดแนบกับไอ้ลูกข้างในไอ้ในลูกตาคุณนั้นวิธีการแก้ไขคือหมอจะฉีดแก๊สเข้าไปนะครับเพื่อให้มันดันไปติดในช่วงเวลานี้ให้นอนคว่ำหน้าตลอดเวลาโอเคไหมครับกินข้าวกินข้าวได้ปกติลุกขึ้นนั่งกินกินเสร็จให้นอนคว่ำหน้าให้แก๊สมันดันเพื่อไปติดแล้วคุณก็จะมองเห็นชัดเหมือนเดิมมองเห็นได้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นวิธีแก้อีกแบบนึงนะครับของหมออันนี้เรียนรู้มาเพราะว่าก็ไปเจอญาติเขาไปหาหมอตาก็เลยไปนั่งคุยแล้วก็ตอนเขาผ่าตัดก็ไปเฝ้าเขาไปดูเขาด้วยนะครับก็ถามเข้ามาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นของมนุษย์เรานะครับเอาต่อมาครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อมาก็คือเรื่องอะไรครับกล้องแบบที่สังเคราะห์ขึ้นที่โมเดลมันสังเคราะห์ขึ้นกันโมเดลที่กล้องมันสังเคราะห์ขึ้นมันเป็นยังไงอันนี้คุณดูภาพเนาะไหมครับเห็นภาพไหมคุณมีกล้องคุณเห็นไหมครับไอซีที่มันเป็นแบบปะปะปะเขียนว่าแคมเมร่าคือกล้องกล้องคุณถ่ายรูปไปใช่ไหมครับแต่เวลามันถ่ายรูปมันกลับหัวเนาะเรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วเนาะมันกลับหัวใช่ไหมครับแล้วมันไปกระทบที่อะไรครับแผ่นฟิล์มโอเคไหมครับหรือแผ่นรับแสงเราถูกต้องไหมมันก็เกิดภาพแต่เวลาเราดูคือภาพมันตั้งตรงเพราะว่าโปรแกรมมันคำนวณกลับมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากไอ้ตัวนี้มันเข้าไอ้รูรับแสงเข้ามามันได้เป็นแบบนี้มันก็จะมีตำแหน่งต่างๆเกิดขึ้นอันนี้แหละมันถึงจะมาคุยกันว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องของเวกเตอร์ทำไมเราต้องเรียนเรื่องของลีเนียร์อัลจีบราเหตุผลเพราะแบบนี้แหละใครมาสายนี้คุณก็ต้องเรียนแบบนี้เหมือนกันครับถ่ายรูปคุณบอกว่าโฟกัสมันเท่านั้นเท่านี้คุณก็ต้องรู้ตำแหน่งของโฟกัสมันแล้วคุณถ่ายแต่
คุณณปัจจุบันนี้มันไม่ได้สนใจใช่ไหมมันเป็นออโต้มันเป็นอะไรมันปรับได้อัตโนมัติงั้นมันก็ไม่ต้องมานั่งแคร์อะไรมันมากแต่ในคนโบราณเขาต้องคำนึงถึงอ่ะเพราะว่ามันไม่ออโต้ให้เราเนี่ยใช่ไหมเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพถ่ายถ่ายมาปุ๊บนะครับแต่ถ้าภาพถ่ายมีอะไรครับมีกรอบกั้นไว้นะครับมีกรอบกั้นไว้ให้นึกถึงว่ากรอบนี้คือจอมอนิเตอร์คุณสมมตินะนะครับกรอบนี้คือจอมอนิเตอร์คุณเพราะฉะนั้นแสงมันมาที่มอนิเตอร์คุณตาคุณกล้องนะครับคือตาคุณคุณก็จะเห็นตามนั้นจะเห็นได้ว่าคุณมองไม่เห็นไอ้ต้นไม้ข้างๆเพราะว่าไอ้กรอบเนี่ยมันไม่ได้ว่างโอเคไหมครับใครใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นเลนปกติกับเพื่อนที่ใช้เลนวายคุณก็จะรู้แล้วว่าไอ้เลนวายมันเกิดอะไรขึ้นไอ้เลนปกติมันเป็นยังไงโอเคไหมครับเหมือนกันนั่นแหละคือกรอบที่มันมองถ้ามันกรอบถูกเคลื่อนไปล่ะมันถูกเคลื่อนล่ะแต่ตำแหน่งมองเรายังคงเดิมเราจะเห็นอะไรครับเราก็จะเห็นวัตถุบางส่วนเห็นไหมครับเห็นวัตถุบางส่วนก็คือภาพ B นั่นเองเห็นไหมครับเมื่อ Windows มันทำการอะไรครับมันทำการชิปนะครับเรื่องที่ผมพูดทั้งหมดเนี้ยอยู่ในโปรแกรมที่คุณจะต้องเขียนทั้งหมดนะผมไม่ได้มานั่งโม้แล้วบอกว่าให้คุณรู้แล้วก็จบนะคุณจะต้องเขียนโปรแกรมให้ได้แบบนี้นะมีวัตถุหนึ่งวัตถุที่คุณสร้างลอยไว้เสร็จแล้วคุณทำการอะไรครับชิป Windows ได้คุณทำการคลิปมันได้ตำแหน่งของวัตถุถ้าผมกำหนดให้วัตถุมันเคลื่อนมาหาหน้าจอจะเป็นยังไงวัตถุอยู่ที่เดิมแต่ Windows ของคุณเกิดการขยับเป็นยังไงถ้าวัตถุอยู่ที่เดิมกรอบวินโดว์อยู่ที่เดิมแต่ eye point ของคุณเปลี่ยนไปวัตถุจะเป็นอย่างไรนั่นแหละคือโปรแกรมทั้งหมดไอ้ที่เล่ามานี่คือเรื่องที่คุณจะต้องเขียนนะครับเรื่องที่คุณจะต้องเขียนทั้งหมดนี่สิ่งที่เล่ามาแล้วแมทมันเกี่ยวอะไรอ่ะนี่ครับแมทที่คุณจะต้องเจอ1คุณต้องเจอเรื่องเซตคุณต้องเจอเรื่องของการแมปปิ้งพอภายใต้ของแมปปิ้งคุณต้องเจออะไรครับคุณต้องเจอในเรื่องของอินเวอร์สคุณต้องเจอในเรื่องของ interval คุณต้องเจอในเรื่องของ logarithm เห็นไหมครับต่อมาคุณเจออะไรอีกครับคุณต้องเจอในเรื่องของ equation ณตอนนี้เรียกว่า sole quadratic equation เห็นไหมครับก็ตามปกติครับเนี่ย quadratic equation a x กำลัง2บวก b x บวก c เท่ากับ0คุณต้องแก้สมการให้เป็นเห็นไหมครับต่อมาต้องเจอเรื่องอะไรครับต้องเจอเรื่องเกี่ยวกับมุมผมบอกแล้วมันเกี่ยวกับมุมทั้งหมดเห็นไหมครับมุม i point คุณอยู่ตำแหน่ง0องศาเสร็จแล้วคุณเปลี่ยนไป45องศาหรือวินโดว์คุณอยู่ตรงนี้หรือวัตถุคุณอยู่นี้วัตถุเคลื่อนไปกี่องศาคุณอย่าลืมนะครับเวลาเรามอง3มิติมันเคลื่อนได้360องศาโอเคไหมครับในระนาบที่เป็น 2D เสร็จแล้วถ้ามันเป็น 3D มันเคลื่อนได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นไซน์คอสแทนเซกโคเซกเกี่ยวข้องคุณหมดใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ใครยังแบบอาจารย์พูดน่ากลัวก็ยังไม่ต้องไปดูเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีนึงการหมุนของภาพเกี่ยวหมดครับเวกเตอร์ทำไมต้องพูดเวกเตอร์เพราะตำแหน่งของวัตถุที่มันอยู่มันก็บอกตำแหน่งของเวกเตอร์เช่นคุณวาดรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเราจะเรียกว่าเวอร์ทริกใช่ไหมครับเวอร์ทริกประกอบไปด้วย3จุดเสร็จแล้ว3จุดทำการลากเส้นเชื่อมกันคำถามคือแล้วไอ้จุดตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนไอ้จุดตรงนี้อยู่ตรงไหนมันเป็นยังไงนั่นแหละในส่วนของเวกเตอร์1คุณต้องโอเปเรตมันได้นะครับทำการคำนวณมันได้นะครับโดยใช้เวกเตอร์นะครับคุณจะต้องรู้จักคาร์เทเชียนโคออร์ดิเนตของเวกเตอร์คุณต้องรู้จักดอทโปรดักดอทโปรดักต์คือการเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปคุยกันต้องรู้จักอะไรครับคอสโปรดักต์คุณต้องรู้จักออโทโกนอลโอเคไหมครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีนึงต่อมาคุณต้องรู้จักอะไรครับในส่วนของเคิร์ฟกับเซอร์เฟสอย่าลืมนะครับ2มิติถึงคุณสร้างขึ้นมาคุณก็มีเซอร์เฟสครับเดี๋ยวเราก็จะเอารูปภาพสมมติคุณวาดรูปสามเหลี่ยม1 3 3เหลี่ยม1รูปเสร็จแล้วเรามีภาพหนึ่งภาพแล้วบอกว่าเอาสามเหลี่ยมนี่ไปแปะภาพแล้วเอาเฉพาะภาพมาโชว์ในสามเหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อมา
แมปที่มันเกี่ยวข้องก็คือ linear interpolation เรียนมาแล้วเนาะ interpolation ในอะไรล่ะ numeric method ใช่ไหมครับ interpolation เรียนมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยคุณเรียนมาแล้วแต่คุณจะตอบคำถามกับตัวคุณเองว่ากูเรียนไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับกูเรียนไปเพื่ออะไรก็เพื่อสิ่งนี้ครับใครมาสายทางกราฟิกจริงๆคุณก็ต้องมาเรียนครับคุณมาสายทางเกมคุณก็ต้องเรียนครับดังนั้นหนีไม่พ้นครับโอเคไหมครับส่วนสุดท้ายทำไมเขาใช้ว่า triangle triangle ก็คือสามเหลี่ยมแต่เวลาเราไปใช้งานจริงๆมันคืออะไรครับ polygon เดี๋ยวเปิดเว็บไซต์ดูนะครับเปิดเว็บไซต์ดูลองดูเนาะพิมพ์คำว่า polygon polygon นะครับลองพิมพ์คำว่า polygon นะครับเจอได้ไหมดูรูปภาพนะครับเอาดูรูปภาพเลยไม่ต้องไปวุ่นวายมันนะครับ polygon นะครับมันก็เอาเป็นเส้นต่างๆมาประกอบกันเนาะโอเคไหมครับถ้านึกภาพไม่ออกลองดู polygon แล้วเป็นแบบอะไรล่ะสเปียร์ใช่ไหมลองดูครับโพลีกอนที่เป็นสเปียร์เดี๋ยวมันมีตัวไหนโชว์ไหมบางทีก็หาดูแล้วก็ไม่ได้มาคุยกับคุณเนาะเอาแค่วงกลมแล้วกันเอาแค่วงกลมแล้วกันเนี่ยอ่ะเห็นไหมครับคุณเห็นไหมมันเอาสามเหลี่ยมมาต่อกันนะครับแค่นั้นเองคุณอยากให้วงกลมของคุณหรือทรงกลมของคุณมันแบบเรียกอะไรล่ะมันเนียนจนเป็นลูกบอลสวยเหมือนลูกบอลที่เราเห็นจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมีสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับเห็นไหมหรือถ้ารูปคนเนาะมันมีฮิวแมนไหมโพลีกอนโพลีกอนฮิวแมนเทรดคุณดูหน้าคนเอาไอ้หน้านี้ดีกว่าหน้านี้เนาะคุณเห็นหน้านี้ไหมคุณเห็นหน้านี้ไหมคลิกให้ดูผมไม่ซื้อนะเนี่ยคุณเห็นหน้านี้ไหมคุณคิดว่าหน้านี้มันประกอบไปด้วยอะไรเวลาวาดรูปจริงๆสามเหลี่ยมเห็นไหมครับคุณอยากให้หน้ามันเนียนกว่านี้คุณก็ทำให้สามเหลี่ยมมันเล็กกว่านี้คุณอยากให้เนียนมากกว่านี้คุณก็ใส่สามเหลี่ยมให้เล็กกว่านี้เห็นไหมครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นยังไงมันก็มาตามหลอกหลอนคุณไอ้คณิตศาสตร์คุณเนี่ยเห็นไหมครับคุณอยากให้มันหน้าเนียนก็ทำไปเนี่ยคุณเปิดดูเนี่ยเห็นไหมดูหน้านี้ดิเอารอแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นตรงไหนเป็นสี่เหลี่ยมมั่งมีสามเหลี่ยมงั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นtriangle ตัวนี้นะครับที่มันมาเกี่ยวข้องคุณเห็นไหมไม่ได้พูดให้น่ากลัวนะพูดได้แค่รู้ว่าทำไมถึงต้องเรียนคณิตศาสตร์เห็นไหมครับทำไมแค่นั้นเองเรียนไปเพื่ออะไรมานั่งด่าอาจารย์สอนมานั่งด่าคนนู้นคนนี้กูเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยตอบได้แล้วเข้าใจไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณเรียนมาหมดแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนคุณเรียนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไปรื้อฟื้นความหลังคุณมาซะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อโอเคไหมครับลุยกันต่อเดี๋ยวนะคุณอาจจะบอกว่าอาจารย์โมไม่เป็นไรคุณดูตัวนี้ดูตัวนี้นะนี่เป็นของ Pixar Animate นะครับเพิ่นว่าเข้าไปอ่านดูนะครับเห็นไหมนี่แค่ตัวละครนะเสร็จแล้วเขามาพูดเรื่องตัวนี้นี่เขาพูดเรื่องตัวนี้นะครับพูดเรื่องตัวนี้นะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือนี่ซิสเต็มคือระบบสามเหลี่ยมเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้ถ้าเราคิดไปดูเนี่ยไหมครับตัวนี้พูดเรื่องอะไรครับเรทเรซซิ่งเห็นไหมครับเล่นเกมกันเนาะปัจจุบันมีระบบเรทเรซซิ่งกันโอ้เยอะแยะไปหมดก่อนที่จะไปเรทเรซซิ่งเขาพูดตัวนี้ครับเห็นไหมถ้าคุณไปอ่านดูดีๆเดี๋ยวคุณก็ไปรู้เองว่าอ๋อมันคืออะไรเห็นไหมครับนี่ไงเขากำลังคุยกันเสร็จแล้วสิ่งที่เขาคุยกันเขาคุยอยู่ในรูปอะไรครับเขาคุยอยู่ในรูปของคณิตศาสตร์ทั้งหมดครับเขาไม่ได้มานั่งคุยในอยู่ในรูปของ
ไอ้รูปภาพที่คุณเห็นเรียนแคลคูลัสไปหาสวรรค์วิมานอะไรเห็นรูปตัวนี้หรือยังว่ามันมีเกี่ยวกับแคลคูลัสเรียนบ้าอะไรหากลัวจะผ่านได้เหนื่อยชิบหายก็นี่ไงนี่ไงก็งานเขานี่ไงพิซซ่าแอนิเมตนี่ไงนี่ไงพิซซ่าแอนิเมตสตูดิโออเมริกาเนี่ยนี่ไง Stochastic Computation of อะไรนี่ Bayley Centric Coordinate นี่ไงเข้าใจหรือยังว่าทำไมต้องเรียนไม่ต้องมานั่งถามผมยิ่งคุณไปเรียนเรื่องของ Image Processing หนักกว่านี้บอกไว้ก่อนที่จริงคอมพิวเตอร์ไซน์มันต้องไปสายแบบนี้ครับมันไม่ใช่มานั่งทำเว็บโปรแกรมมิ่งเล่นไอ้ทำเว็บมันปัญญาอ่อนผมบอกไว้เลยนี่อัดเสียงไว้ด้วยเว็บโปรแกรมมิ่งปัญญาอ่อนให้เห็นหน้าผมเลยการที่คุณเอาไปใช้งานในการทำเว็บอะครับมันแค่ผิวมันเฉยแต่ไอ้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเว็บโปรแกรมมิ่งอะมันอีกเยอะคุณควรไปรู้ตรงนั้นเห็นไหมครับให้รู้ผิวๆอะเด็กมัธยมมันก็ทำได้ถ้ามันเก่งอะจบแล้วต่อคนนี้แหละเรื่องสีมันเกี่ยวข้องอะไรจำได้ไหมหลอดรูปภาพมันยิงแสงออกมามี3สี RGB ถูกต้องไหมครับลิกเรนบูใช่ไหมไอภาพที่แล้วให้ดูแล้วเนาะยิงแสงออกมาเอาแสงมาผสมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสีเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสีมันแบ่งเป็นยังไงล่ะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยสีในโลกนี้มันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าภายใต้ของสีที่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กนะครับคลื่นแม่เหล็กไอ้ที่เราเห็นกันเนี่ยคุณดูสิคลื่นแม่เหล็กอ่ะมันยาวขนาดไหนแต่ที่เห็นกันเนี่ยเห็นแค่นิดเดียวจริงไหมครับเห็นนิดเดียวภายใต้นิดเดียวเอามาขยายโอเคไหมครับเอามาขยายฟังขวามือคุณใช่ไหมครับก็คือ IRก็คืออินฟราเรดฝั่งซ้ายมือคุณคืออะไรครับก็คืออัลตราไวโอเลตเห็นไหมไอ้พวกนี้มองไม่เห็นแต่ไอ้สิ่งที่เรามองเห็นคือคลื่นที่อยู่อะไรครับ7เอ้ยฝั่งเอาฝั่งซ้ายมือก่อนเนาะ380จนถึง780นี่คือคลื่นที่เป็นบอกหน่วยคือนาโนเมตรนี่คือแสงเห็นไหมครับนี่คือแสงเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาสนใจแค่กรอบเท่านี้พอสนใจกรอบเท่านี้มันก็เลยเกิดมาตรฐานเกิดขึ้นหลายตัวมาตรฐานตัวแรกคือ CIE XYZ เห็นไหมครับคราวนี้ไอ้มาตรฐานตัวนี้เนี่ยมันกำหนด XYZ เป็น3ตัวอักษรจากนั้นมันก็บอกว่าคลื่นความยาวเท่านี้คลื่นความยาวเท่านี้คลื่นความยาวเท่านี้กำหนดให้เป็น RGB กลับไปดูดิ700เป็นสีแดงไหม700เป็นสีแดงไหมครับ300เป็นสีอะไร300อ๋อมันไม่มี300มันบอกให้400มันบอก400เนี่ยประมาณ400เนี่ยให้เป็นสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินไหมประมาณ400สีน้ำเงินใช่ไหมครับส่วนสีเขียวอยู่ประมาณเท่าไหร่500อยู่ระหว่าง500 600เนาะก็คือ540กว่าเพราะฉะนั้น CIE เขากำหนดแบบนี้พอกำหนดแบบนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าเอาสีแต่ละสีมาผสมกันจะได้เป็นสีที่ออกมาจากการทดลองเพราะฉะนั้นสูตรในการผสมสีเขาก็มีแบบนี้โอเคไหมครับ RGB ตัวเล็กเป็นตัวถ่วงน้ำหนักเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับสีเขาก็ปรับสูตรของเขาไปเรื่อยๆทางคณิตศาสตร์นะปรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการถ่วงน้ำหนักไปเรื่อยๆผลที่ตามมาเขาก็ได้ตามเป็นสมการที่เห็นเพราะฉะนั้นจากไอ้ CIE XYZ มันคือแบบนี้ครับไอ้สีแดงเนี่ยเมื่อมีการปรับแล้วมันไม่มีค่าติดลบแล้วนะครับเป็นค่าบวกเขาก็เลยบอกว่าไอ้สีแดงตรงนี้มันคือ X bar ไปเรียก X bar ได้ไหมผมเรียกว่า X overline แล้วกันนะ X overline นะครับที่รับแลมด้ามากับ y overline แล้วก็ z overline ออกมาก็ได้ปรับตามนี้พอปรับตามนี้เสร็จปุ๊บเข
ขาก็ทำการอะไรครับอินดิเกตดีครับเพื่อหาค่า x หาค่า y หาค่า z ทำไมต้องอินดิเกตก็มันเป็นคลื่นเนี่ยครับหาพื้นที่ใต้กราฟครับเรียนอินดิเกตมาแล้วเนาะเคลคูลัสหาอะไรครับหาพื้นที่ใต้กราฟครับได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จก็ได้ x y z ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เลยได้เป็นโมเดลใหม่โมเดลใหม่ที่เรียกว่า CIE XY Y ใหญ่เห็นไหมครับก็ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็มาเขียนอยู่ในรูปแบบนี้นี่คือโมเดลที่มาจากมาตรฐานของ CIE โอเคไหมครับ CIE เห็นนะจากนั้น CIE เขาก็สร้างออกมาเป็นแบบนี้ครับเนี่ยแสงที่เขาต้องการสีที่เขาต้องการต่อมาครับ RGB คุณรู้จักนี่ครับ RGB รู้จักหมดเราก็จะมาเล่นเรื่อง RGB นี่แหละเราไม่ไป CIE หรอกก็ใช้ RGB นี่แหละแล้วก็อิง RGB เป็นหลักโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโคดดิ้งต่างๆเราอิงจาก RGB นะโอเคไหมครับคราวนี้ RGB ก็เป็นตัวกำหนดแสงที่เกิดกำหนดสีที่เกิดขึ้นโอเคไหมครับเราก็ไปหาอะไรครับสแตนดาร์ดของ RGB เราไปเปิดดูครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้จริงๆมันมีวิธีการคำนวณหลายอย่างก็ไม่อยากเอามาโชว์นะครับใครสนใจหนังสือของอาจารย์อิ๋วนะครับที่ผมบอกมีอยู่ไปอ่านได้ครับโมเดลต่างๆคำนวณออกมาปวดหัวตายหาตัดทิ้งนะครับแต่จริงๆแล้วภายใต้ของ RGB ผมลืมอีกตัวหนึ่งมันคืออัลฟานะเวลาเราไปเขียนโปรแกรมมันจะมีสีมันจะบอกสี RGB เสร็จแล้วมันจะบอกตัวนึงคือตัวอัลฟานะครับลืมเขียนเข้าไปเห็นนะต่อมาครับโมเดลใหม่ CMY กับ CMYK นะครับมีตัวใหม่อีกเดี๋ยวนะคุณจะเห็นได้ว่า YMC Y yellow เนาะเนาะ C นี่มันออกเป็นแบบเครหรือเปล่ามันเป็นสีฟ้าของไอ้ตัวเนี้ย C มันเขียนว่าอะไรวะ CYAN น่ะหมายว่าอะไรความเมื่อไม่รู้โอเคไหมเห็นไหมครับแล้ว M คืออะไรครับ M คือมาเจต้ามาเจต้าอยู่ตรงไหนนี่ไงมาเจต้าอยู่ระหว่าง Red and Blue ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอผสมกันปุ๊บกลายเป็น RGB แล้วตรงกลางคืออะไรครับ Black แต่ถ้าเป็น RGB ผสมกันกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น White เพราะอันนี้ก็คือมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็เพิ่ม K เข้าไปใช่ไหมครับเขาก็เพิ่ม K เข้าไปเห็นไหมเขาเพิ่ม K เข้าไปมันก็เลยเป็นมาตรฐาน CMYK เกิดขึ้นมีสูตรเองนะครับแต่ไม่เขียนเข้าไปเพราะว่าเขียนแค่ CEI หรือ CIE วะเดี๋ยว CIE แค่เขียน CIE คุณก็รู้สึกว่ามันก็แย่พอสมควรผมเลยตัดทิ้งเถอะใครสนใจดูหนังสือของอาจารย์อิ๋วหรือเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีเห็นนะครับต่อไปครับโมเดลที่ชื่อว่า HSL กับHSV เห็นไหมครับตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาคือตัว H ครับไอ SL อ่ะไม่มีปัญหา SV ไม่มีปัญหามันเป็นคำมันจะมีตัว HUE เพิ่มเข้ามามันก็เกี่ยวข้องกับสีเพราะฉะนั้นใครทำเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายหนังทำนู่นทำนี่คุณต้องรู้จักโมเดลสีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆกูอยากถ่ายก็ถ่ายสีอะไรอ่ะคุณอย่าลืมนะครับถ่ายหนังไม่มีคำไม่มีใครที่บอกว่าโอ้ผมถ่ายหนังแล้วผมใช้แสงธรรมชาติผมไม่มีการย้อมสีผมไม่มีการปรับสีหรือถ่ายนางแบบสวยๆคนนึงมาคุณถ่ายเช็คผมใช้สดเลยครับไม่มีการปรุงแต่งผมใช้รอไฟล์ไม่มีหรอกปรับหมดแม้แต่ตอนคุณกำลังถ่ายเนี่ยตัวระบบภายในที่เป็นโปรแกรมมันก็ปรับให้คุณแล้วใครมีตัว iPhone 15 Max 15 Pro เงี้ยคุณลองถ่ายแบบ RAW ไฟล์ดิครับแล้วคุณเอาภาพ RAW ไฟล์มาดูดิสวยไหมเห็นไหมครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรอันนี้ผมก็มาเปรียบเทียบให้คุณดูเฉยว่า HSL กับ HSV เป็นแบบไหนนะครับเปรียบเทียบให้ดูเฉยนี่คือโมเดลของสีที่พูดไปเราใช้ RGB นะ
โอเคไหมครับเราใช้ RGB นะอันนี้ก็เปรียบเทียบไปดูเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าสีมันก็ประกอบไปด้วยเล็กคลีนบลูเหมือนเดิมแหละแต่มันมีเพิ่มมาเจนต้าแล้วก็เพิ่มของตัวผมอ่านผิดอ่านถูกว่า CYAN ผมอาจจะอ่านผิดก็ได้มันมีอีกตัวนี้มาเกี่ยวข้องเดิมทีมันมีแค่ RGB ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวอะไรครับเรื่องของแสงสีดำกับแสงสีขาวคือถ้าคุณลึกลงมาทางแสงสีดำมากๆเพิ่มความเข้มมากๆสีมันก็จะเข้มจนมันมืดอีกอันนึงก็ขึ้นไปสูงๆมันก็จะสว่างสว่างสว่างจนถึงขนาดว่าขาวไปเลยพูดง่ายๆสีมันจางกับสีมันเข้มนั่นแหละนะครับตัวแบบตัวที่2ไอ้ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวที่2ตัวสุดท้ายคือ YIQ YIQ คือ color นะครับ space used by the analog NTSC color ของ TV system พูดง่ายๆมันเอาไปใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของโทรทัศน์ในอเมริกาโดยที่ใช้ระบบ NTSC สมัยแต่ก่อนผมเล่าก็ได้คุณไม่เจอหรอกนะครับสมัยแต่ก่อนเนี่ยเวลาซื้อโทรทัศน์เนี่ยเราจะต้องดูว่ามันเป็นระบบ NTSC หรือระบบ PAL 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 ใช่ไหมครับซื้อโทรทัศน์ต้องเลือกนะเลือกระบบก่อนนะคุณถึงจะมาดูที่บ้านได้คุณเลือกผิดภาพออกมาคนละแบบนะเวลามันส่งสัญญาณมาปุ๊บภาพคนละแบบเลยนะดูได้บ้างสีเพี้ยนบ้างมีหมดนะครับเพราะฉะนั้น YIQ คือระบบ NTSC ถามว่าระบบสีต่างๆที่ผมพูดคุยกับคุณเนี่ยมันไปอยู่ไหนถ้าคุณเซิร์ช MATLAB นะลองพิมพ์ว่า MATLAB นะครับก็คือโปรแกรมที่คำนวณทางคณิตศาสตร์นะแล้วคุณพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของ color ไปนะโอ้โหมันขึ้นมาให้คุณเต็มเลยแล้วมันบอกว่าคุณจะใช้ฟังก์ชันไหนเกี่ยวกับเรื่องสีเพราะมันแมทล้วนๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะมันอิงจากอะไรครับมันเริ่มต้นคุณเห็นไหมเริ่มต้นคือจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันเป็นสีสันให้คุณเขาเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่มาทำการดัดแปลงเสร็จแล้วพอดัดแปลงปุ๊บเกิดเป็นโมเดลต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่าง YQ เนี่ยคุณจะเปลี่ยนจาก YQ ไปเป็น RGB คุณต้องใช้สูตรคณิตศาสตร์ตรงนี้ก็คืออะไรครับถ้าเราเขียนสมการเนาะเขียนสมการเล่นถ้าคุณอยากได้ Y เท่ากับอะไรครับ Y เท่ากับ 0.29 คูณ R บวกด้วยอะไรครับ 0.587 คูณ G บวกด้วย 0.114 คูณ B นั่นคือสมการระบบสมการตัวนั้นคุณอยากได้ I มันก็คืออะไรครับ 0.5959 คูณ R ลบด้วย 0.2746 คูณ G ลบด้วย 0.3213 คูณ B ไอ้ที่ผมพูดมานี่คือเอาไอ้ฝั่งที่เป็นตัวเลขกับ RGB เนี่ยมาคูณกันเมทริกคูณเมทริกเข้าใจมั้ยครับระบบสมการอยู่ในเรื่องของ numeric method เรื่อง system of equation โอเคมั้ยครับเรียนมาแล้วอย่าบอกว่าไม่เรียนถ้าไม่เรียนต้องโทษคนสอนซึ่งไม่ใช่ผมโอเคมั้ยครับอีกแบบหนึ่งก็คือแปลงจาก RGB ให้เป็น YIQ นะครับ RGB แปลงเป็น YIQ ไอ้รุ่นคุณไม่ได้เรียนนัมเบอริกไม่ต่อกับผมเนาะน่าจะเรียนอาจารย์ท่านอื่นมากกว่าดังนั้นผมคิดว่าถ้าผมสอนแน่นอนมีวิดีโอผมยังอัดไว้เลยนะครับดูย้อนหลังได้มีหมดโอเคตามนี้นะครับต่อมาครับมาพูดภายใต้ของโปรแกรมเมอร์มีโปรแกรมแอปพลิเคชันมีกราฟิกไลบรารี API ที่เราใช้ผมบอกแล้วไง API ที่เราใช้คือ WebGL นะครับโอเคไหม WebGL เราไม่ได้ใช้ OpenGL เราไม่ใช้ตัวของ Wacken เราไม่ใช้ตัวของ DirectX เราไม่ใช้ตัวของ WebGPU โอเคไหมครับเราใช้ WebGLเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ไปติดต่ออะไรครับติดต่อฝ่ายของโปรแกรมแอปพลิเคชันติดต่อ device device ส่วนมากเราจะติดต่อภายใต้ของ display เป็นหลักโอเคไหมครับไอ้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยผมไม่ได้สอนเขียนเกมเนาะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยใช้แล้วกันโอเคไหมครับถ้าสอนเขียนเกมโอเคคุณจะต้องมีจอยสติ๊กคุณจะต้องต่อให้เป็นคุณจะต้องบังคับให้ได้นะครับมันถึงจะใช้งานร่วมกันได้แต่ถ้าอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์อิ๋วอาจารย์ไพศาลท่านสอนถึงเรื่องของการ
ควบคุมเมาส์ควบคุมคีย์บอร์ดควบคุมจอยสติ๊กนะครับแต่ผมตัดทอนออกโอเคไหมครับเพราะว่าเราไปเน้นเรื่องของการแสดงผลแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคไหมครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคนะอันนี้คือภาพกว้างของแอปพลิเคชันโปรแกรมเมอร์โมเดลของกราฟิกซิสเต็มนะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งที่คุณควรจะรู้จักก็คือตัวเพนพอตเตอร์โมเดลประดิษฐ์ภาพว่ามีปากกาเสียบอยู่แล้วให้มันเลื่อนไปซ้ายขวาขึ้นบนหรือพูดง่ายๆก็คือไปแกน x แกน y แกน z ไอตัวนี้คืออะไรครับก็แบบนี้จริงๆคุณก็ทำเล่นได้นะไปหามอเตอร์หานั่นมาต่อนะครับเขียนโปรแกรมนะครับใช้ Raspberry Pi ก็ได้ใช้อะไรก็ได้แล้วก็ปากกาไปวางแล้วคุณก็สร้างหน้าจอแล้วคุณก็กดตึ๊บมันก็วาดรูปตามที่คุณต้องการหรือถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงปรินเตอร์3มิติเห็นไหมครับปรินเตอร์3มิติแต่ปรินเตอร์3มิติคือมันจะมีความสูงเกิดขึ้นใช่ไหมครับคุณเอาวางไว้เสร็จแล้วก็เอาแท่งอะไรครับแท่งพลาสติกอะครับล้อมเหลวมันแล้วค่อยๆฉีด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 แล้วก็สร้างขึ้นไปเหมือนกันครับมันก็พูดตำแหน่ง x y z เหมือนกันทำไมต้องยกตัวอย่างขึ้นเพราะว่าเวลาเราทำงานจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในรูปของ x y z ทั้งหมดเห็นไหมครับอยู่ในรูปของ x y z ทั้งหมดเลยเอามาโชว์ให้คุณดูนะครับมันเป็นยังไง3 dimension API ก็ที่ผมบอกไปก็คือ OpenGL 3 Direct 3D หรือ Direct X ก็ได้นะครับภายใต้ตัวนั้นก็จะพูดภายใต้ของ Object ของ Viewer ของ Light Source ของอันนี้มันแปลว่าอะไรวะถ้าภาษาไทยมันแปลว่าคุณสมบัติของ material นั่นเองเห็นไหมล่ะผมใช้คำว่า material จนเคยชินเอางี้ละกันมันคือคุณสมบัติของ material ละกันโอเคไหมครับเช่นคุณเอาเรื่องของเหล็กมุนาคุณได้เฟรมมันที่เป็นเหล็กแล้วคุณเอามาห่อหุ้มกับไอตัวโมเดลคุณโมเดลคุณก็จะกลายเป็นรูปทรงสมมติว่าเราทำเป็นรูปทรงกลมเนาะเสร็จแล้วพอเราได้โมเดลเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าเอาเซอร์เฟซที่เป็นลักษณะของเหล็กมาคุมมันก็จะกลายออกมาเป็นลูกเหล็กขึ้นนะครับเป็นแบบนั้นเองนะครับเท็กเจอร์ที่เกิดขึ้นต่อมาครับสถาปัตยกรรมของกราฟิกนะครับพูดไปแล้ว Display Processor พูดไปแล้วนะครับไอ้ตั้งแต่บนสุดเลยตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกนะครับโฮสต์ติดต่อกับ Display Processor นะครับDisplay Processor ไปหา Display List แล้วก็ออกหน้าจอนี่คือแบบทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนของเราจะอยู่ในรูปของไพ่ลายไพ่ลายเรียนมาแล้วเนาะใช่ไหมครับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เราคุยเรื่องไพ่ลายกันมาแล้วนะครับผมคิดว่าอาจารย์พูดเรื่องไพ่ลายแล้วดังนั้นไม่ต้องมาพูดอะไรมากไพ่ลายก็คือไพ่ลายโอเคนะครับทับศัพท์ไปเลยไม่ต้องมานั่งอธิบายว่าไอ้ไพ่ลายเป็นยังไงอย่างนี้ไพ่ลายคือไพ่ลายจบลักษณะของไพ่ลายแบบนี้ครับจบแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับภายใต้ของ WebGL หลักๆเลยนะครับอยู่ในรูปของไพ่ลายทั้งหมดนะครับเห็นนะครับกราฟิกไพ่ลายเห็นไหมเรามี Vertex Vertex ส่งไปที่ Vertex Processor Vertex Processor คำนวณเสร็จส่งไปที่อะไรครับ Clipper and Primitive Assembler นะครับจากนั้นเสร็จอะไรทุกอย่างหมดปุ๊บส่งไปที่อะไรครับ Raster Lizer โอเคไหมครับจากนั้นส่งไปที่อะไรครับ Fragment Processor แล้วได้เป็นพิกเซลออกมานี่คือขบวนการนะนี่คือขบวนการที่เราต้องทำนะครับโอเคไหมครับที่เราต้องทำแต่เราไม่นั่งเขียนเองนะเราไปใช้ไลบรารีเขาเราไปเรียกของเขามาใช้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะใช้อะไรแบบไหนมาตัวต้นนะครับVertex Processor คืออะไรครับคือจุดต่างๆแล้วเรียกว่า Vertex โอเคไหมครับคุณจะทำการ Process เนี่ยคุณมี3จุด3จุดของคุณจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมันต้อง Process ใช่ไหมครับว่าอ๋อมีจุด3จุดนะเองต้องลากจากจุดนี้ไปจุดนี้นะลากจากจุดนี้ไปจุดนี้นะลากจากจุดนี้จุดนี้นะกลายเป็นสามเหลี่ยมถ้าอยากได้เป็น3มิติเอ้ยคุณต้องมีจุดเพิ่มนะลากแบบนั้นแบบนี้โอเคไหมครับ ตามนี้นะอันนี้คือในส่วนของโปรเซสเซอร์คลิปทำไมครับก็คลิปมันดิอยากได้แค่ไหนเห็นดาวไหมคุณคลิปมันไปใช่ไหมมันก็ตัดออกใช่ไหมครับ Primitive Assembly คือ Assembly คืออะไรก็เส้นตรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม
ทุกอย่างทุกอย่างนั่นแหละคือ assembly ไอตัว primitive ของหมดโอเคไหมครับพอคุณก็วาดรูปตามนั้นอันนี้ก็ในส่วนหนึ่งส่วนต่อมาครับ rasterizer ก็คืออะไรครับก็คือทำการสร้างสีสันให้กับมันเห็นไหมจากจุดสามเหลี่ยมได้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมไม่มีอะไรเลยคุณก็ไปแป้ป้ายมันเดี๋ยวเราจะมาเรียนตัวนี้ภายใต้ของเรื่องของผมพูดแค่เรื่องเดียวนะจริงๆมันมีหลายเรื่องนะผมแค่สอนคุณแล้วก็ให้คุณลองทำดูก็คือเรื่องของสแกนไลน์นะครับสแกนไลน์ว่าเราจะระบายสีมันยังไงนะครับสแกนไลน์ต่อไปครับก็ในส่วนของ Fragment Processing นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับพอได้เสร็จปุ๊บคุณจะระบายสียังไงสีมันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนเช่นคุณบอกว่าจุดมุมนี้ให้มันออกเป็นสีโทนดำๆกำหนดสี RGB เป็นแบบนี้อีกฝั่งนึงกำหนดอยากให้มันเป็นโทนอีกแบบนึงกำหนดสีมันไว้อีกฝั่งนึงกำหนดให้มันออกสว่างๆหน่อยกำหนดไว้เสร็จแล้วให้มันทำการเกลี่ยสีโอเคไหมครับให้มันทำการเกลี่ยสีภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรวะ gradient color นะครับถ้าผิดต้องขออภัยนะเกลี่ยสีมันนะครับเกลี่ยสีมันเพราะเกลี่ยสีมันมันก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเห็นนะครับนี่คืออ้างอิงทั้งหมดที่ผมเล่าให้คุณฟังเดี๋ยวสไลด์นี้จะแปลงเป็น PDF ไฟล์แล้วเก็บไว้ที่เว็บไซต์นะครับอยู่ในเรื่องของบทที่1โอเคไหมครับอยู่ในเรื่องของบทที่1นี่คืออ้างอิงทั้งหมดไม่ใช่อยู่ๆเอามาพูดมั่วๆนะครับอ้างมาทั้งหมดนะครับไม่ได้ถาม ChatGPT เหตุผลที่ไม่ถามเพราะว่าผมยังตอบคำถามกับ ChatGPT ไม่ได้เลยว่า ChatGPT มีอ้างอิงมาจากไหนอยู่ๆมึงก็คิดมาให้กูโอเคความคิดดีแต่เอามาจากไหนอ่ะอย่างน้อยผมมีแบบนี้สมมุติว่าผมสอนผิดผมพูดผิดคุณก็ไปดูสิ่งที่ถูกอยู่ในนี้แล้วคุณรู้ได้ไงว่าในนี้ถูกคุณก็ไล่มันไปเรื่อยๆโอเคไหมครับนี่คือระบบการคิดและการสอนที่ผมสอนมาโอเคไหมครับส่วนไอ้ ChatGPT จะเป็นยังไงผมไม่รู้ผมตอบอย่างเดียวคือผมไม่รู้ว่ะถามว่าผมใช้งานมันไหมผมใช้แต่ผมไม่ใช้มันมาเป็นอ้างอิงผมใช้ให้มันเป็นการให้ผมอะมองภาพที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่ผมมองแค่นั้นแหละเหมือนเรามีคนคุยกันเยอะๆครับเราคุยกันเยอะๆบางคนมันมีไอเดียใหม่ขึ้นมามันก็ทำให้เรามีไอเดียที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเลคเชอร์จบแล้วนะครับเลคเชอร์ต่อมาผมจะพูดเรื่องแลบซึ่งวันอังคารคุณจะต้องเจอกันเนาะแลบเนาะโอเคไหมครับมันจะมีอยู่แล็บ1กับแล็บ2ผมรวบเลยนะมาไหมเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมอ่ะจอเออนะแล็บ1เป็นแล็บง่ายๆครับไม่มีอะไรมากแล็บ1นะครับให้คุณรู้จัก HTML CSS แล้วก็ JavaScript ซึ่งคุณเรียนเว็บโปรแกรมมิ่งมาแล้วผมไม่อธิบายโอเคไหมครับผมไม่อธิบายนะผมผ่านเลยนะโอเคนะครับผ่านเลยนะเห็นไหมครับเดโมคงไม่ต้องเดโมให้ดูเนาะไม่ต้องเดโมเนาะผ่านนะครับ CSS เป็นยังไงไม่ต้องอธิบายนะคิดว่าทุกคนทำได้เพราะว่าอาจารย์พัชระชื่นชมคุณมากว่าให้ไปดูวิดีโอแล้วคุณทำเป็นเจ๋งสุดยอดดังนั้นผมก็คิดว่าคุณสุดยอดเห็นไหมครับเมื่อคุณสุดยอดผมก็คาดหวังคุณสูงเมื่อคาดหวังคุณสูงสแตนดาร์ดที่ผมเคยตัดนักศึกษาที่มองว่าแม่งกระจอกขิ้มหายมันไม่สนใจมันไม่อะไรเลยผมก็จะขยับมึงขึ้นสูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดผมสูงขึ้นแล้วนะปิดเอสพานะครับไม่มีอะไรเดโมก็ไม่เดโมให้ดูนะโอเคไหมครับ JavaScript ผมว่าคุณก็ทำเป็นละโอเคไหมครับเดโมไหมไม่เดโมเนาะเพราะว่าคุณเรียนสคริปต์ใช่ไหมครับภาษาสคริปต์กับอาจารย์พัชระเทอมนี้เพราะฉะนั้น JavaScript คุณต้องเก่งกว่าผมเป็น10เท่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติการที่1มีแค่นี้ครับให้นักศึกษาสร้างเว็บไซต์แสดงชื่อสกุลรหัสนักศึกษานะครับให้อยู่ภายใต้ของ public_html และชื่อนั้นและไฟล์นั้นจะเป็นชื่อแรกที่เวลาผมเข้าไปตรวจจะเห็นคุณก่อนเห็นไหมครับเห็นเสร็จปุ๊บคุณค่อยไปสร้างย่อยมาว่าในไฟล์ index คุณนั่นน่ะประกอบไปด้วยแล็บอะไรบ้างนะครับหน้าเว็บคุณเว็บเพจคุณ
จะต้องมีการปรับแต่งด้วย CSS ถ้าไม่มีผมไม่ให้คะแนนนะครับผมจะตรวจแล้วผมจะมาบอกเลยไม่มี CSS ไม่มี CSS ผมไม่รับคุณจะไปทำยังไงก็ได้เอามันห่วยก็ได้แค่ปรับตัวหนังสือให้มันใหญ่ก็ได้ปรับสีมันสวยก็ได้โดยใช้ CSS โอเคเห็นนะครับเงื่อนไขต่อมาต้องมีปุ่มกดนะปุ่มกดไว้ทำอะไรครับปุ่มกดคือเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองนี่คือปฏิบัติการที่1โอเคไหมครับอ่ะจบแล็บ1คราวนี้หน้าตามันเป็นแบบไหนอ่ะเปิดดูหน้าตาให้ดูง่ายๆนะครับยากไหมไม่น่ายากเนาะผมว่าไม่น่ายากมั้งอ่ะ 4G เอ้าเฮ้ยเดี๋ยว 4G ผมน่าจะเก็บอยู่มั้งหรือว่าผมลบทิ้งไปแล้วไม่แน่ใจนะแบบนี้ครับอย่างของคนนี้คลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะทำแบบนี้อันนี้ผมตัดแต้มไปแล้วเพราะว่า1ไม่สวยงามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออินเด็กซ์ของเขาแล้วเขาสร้างโฟลเดอร์เป็นรหัสนักศึกษาเขาเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องสร้างโฟลเดอร์เป็นรหัสนักศึกษาคุณนะแต่พอคลิกเข้าไปข้างในเนี่ย Hello Canvas เนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่คืออยู่ใน แล็บไหนเพราะฉะนั้น แล็บ 1ยังไม่ต้องเขียนคำว่า แล็บ 1โอเคไหมครับยังไม่ต้องเขียนว่า แล็บ 1 แล็บ 1คือง่ายๆครับทำแค่นี้เข้าใจมั้ยมีแค่อะไรครับชื่อแต่ผมเพิ่มเติมตรงที่ว่าไอ้ชื่อของคุณเนี่ยมีปุ่มกดนะกดปุ๊บจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแค่นั้นพอคิดว่าอาจารย์พัชระน่าจะสอนเรื่องของ JavaScript ไอ้ตัวกระจอกสุดคือตัวนี้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะครับต่อมาครับแล็บต่อมาแล็บ2เดี๋ยวนะแล็บ2ผมค่อยๆทำแล็บไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆคราวนี้เนื่องจากว่าเรากลัวจะสอนไม่ทันก็เลยเพิ่มแล็บ2เข้าไปนะครับเนี่ยนะครับแล็บ2เราจะพูด introduction ของ WebGL ซึ่งนะครับเอามาจากหนังสือเล่มนี้ 100% ไม่มีการหักหายไป copy code มาจากเล่มนี้ 100% เพราะฉะนั้นไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้นะครับบางทีเราอาจจะเจอซอร์สโค้ดของเขานะครับดังนั้นไปหาเองนะครับไปหาเองนะเห็นนะครับถ้าไม่อยากรอว่าผมจะสอนอะไรไปนะครับก็ไปหาเองนะครับเอาละเรามา overview canvas ก่อนนะครับเรามา overview canvas ก่อนเดิมทีเนี่ยสมัยสอนแรกๆเนี่ยเบราว์เซอร์บางเบราว์เซอร์นะครับไม่รองรับ canvas นะครับไม่รองรับ canvas เพราะว่า canvas อยู่ในอะไรครับอยู่ในส่วนของ html5ยังเป็นอะไรที่ใหม่อยู่นะครับยังเป็นที่อะไรใหม่อยู่เพราะฉะนั้นไม่รองรับนะครับไม่รองรับแต่ณปัจจุบันเบราว์เซอร์เกือบทุกเบราว์เซอร์รองรับ HTML5 เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้แท็ก Canvas กันก่อนนะครับแท็ก Canvas กันก่อนนะครับ Canvas คืออะไรไปหาดูได้นะครับใน W3 School นะครับในส่วนของ Canvas นะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแล้ว Canvas มันทำงานยังไงดูหน้าตามเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ copy มาเลยนะผมไม่ได้เขียนโปรแกรมเองนะครับcopy มาเลย copy มาทั้งรุ่นนะครับ copy มาทั้งรุ่นเลยง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมครับกำหนดแท็กที่ชื่อว่า canvas บอก element มันมีอะไรครับ id มันรู้จัก id กันทุกคนเนาะคงไม่ต้องมานั่งถามนะ id คืออะไร class คืออะไรผมไม่ต้องมาเล่าแล้วนะเว็บโปรแกรมมิ่งผ่านมาแล้วกว้างสูงสไตล์เป็นยังไงผ่านกำหนดCanvas เป็นแบบนี้แล้วเขียนสคริปต์ครับเขียนสคริปต์บอกมันว่าอะไรครับนี่ไงตำแหน่งนี้อ้างมันใช่ไหมครับ get element by id เราใช้อะไรครับ document.get element by id อ้างที่อะไรครับอ้างที่ id ของ canvas ของเราที่ชื่อว่า my canvas โอเคไหมครับไปอ้างมันซะอ้างมันเสร็จทำอะไรครับเอาไปเก็บไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า canvas โอเคไหมครับจากนั้นทำอะไรครับจากนั้นเราทำการ
กำหนดใช่ไหมครับบอกว่าไอ้ canvas ของเราเนี่ยนะครับโดยใช้คำสั่ง canvas.getContext เป็นแบบ 2D เก็บไว้ที่อะไรครับเก็บไว้ที่ CTX ตัวแปร CTX โอเคไหมจากนั้นทำอะไรครับจากนั้นกำหนดไลน์กำหนดบอกว่า CTX.FillStyle เท่ากับ Red ก็หมายความว่าอะไรครับพื้นของมันเนาะให้เป็นสีแดงนะโว้ยโอเคไหมครับจากนั้นกำหนดอะไรครับ CTX.FillRectเลขตัวนี้มาจาก rectangle โอเคไหมครับให้กำหนดตำแหน่ง0 0ก็คือ xy ใช่ไหมครับจุดแรกจุดที่2คือ xy อีกก็คือ150กับ75เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันวาดได้ก็คืออะไรครับก็คือ3เอ้ยสี่เหลี่ยมสีแดงโอเคไหมครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรโอเคไหมครับตำแหน่งของ canvas coordinateตำแหน่งตัวนี้เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับสกรีนโคดิเนตโอเคไหมครับเหมือนกับสกรีนโคดิเนตเพราะฉะนั้นจุดมุมทางด้านซ้ายมือคุณคือ0 0ไปทางขวามือคุณคือ x ลงมาข้างล่างคือ y ตามสไลด์ที่แปะมาให้แล้วสไลด์นี้มาจากไหน W3C School โอเคไหมครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นไปหาอ่านได้อย่ารออาจารย์ผู้สอนโลกนี้ไม่ต้องรอเร็วได้ยิ่งดีนะครับหาความรู้ได้ใหม่ไปเลยนี่นะครับตามนี้นะเขียนโปรแกรมวาดรูปอ้าวคุณดูเขียนโปรแกรมวาดรูปมีอะไรแตกต่างจากไอ้ที่ผมบอกไหมมีไหมครับไม่มีเลยไอ้ฝั่งของ draw rectangle คือ html ถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับไม่มีอะไรเลยผมเขียนอะไรพิสดารไหมไม่มีพิสดารตรงไหนพิสดารไม่มีเนาะตรงไหนที่คุณคิดว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจมีไหมครับมีไหมแอลก่อนนะยังไม่ไปที่ JavaScript นะมีตรงไหนบ้างที่คุณบอกไม่รู้เรื่องมีไหมมีไหมผมว่าคุณรู้เรื่องหมดอะโอเคเนาะเราถือว่าเรารู้เรื่องกันหมดเนาะจบเนาะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเห็นนะครับเอ้ามาดูฝั่งขวามือคุณที่ชื่อว่า drawrectangle.js มีตรงไหนบ้างที่คุณไม่เข้าใจมีไหมไม่มีเลยอ่ะดูแล้วก็อืมก็เข้าใจหมดนี่มีตรงไหนบ้างที่ไม่เข้าใจมีไหมก็ผมอธิบายมาหมดแล้วนี่ไม่มีเนาะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่เดโมให้ดูนะไม่เดโมให้ดูนะผ่านนะครับไม่เดโมให้ดูนะโอเคนะไม่เดโมให้ดูนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติการที่2ครับให้นักศึกษาทำการเขียนโปรแกรมวาดรูปเส้นตรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมบนอะไรครับบนแคนวาสณตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เว็บ GL โอเคไหมครับยังไม่ได้ใช้เว็บ GLเรายังใช้ canvas อยู่โอเคนะครับโดยให้ตั้งชื่อว่า lab 02และ lab 02คุณต้องอยู่ใน directory ที่ชื่อว่า lab 02ปฏิบัติการที่2ต้องมีนะครับเมื่อผมเข้าไปดูใน lab 02จะต้องมีไฟล์ที่ชื่อนามสกุล html ไฟล์นามสกุลที่ชื่อว่า css โดย css ต้องอยู่ใน directory ที่ชื่อว่า csssและไฟล์ JavaScript ต้องอยู่ใน directory ที่ชื่อว่า JS เพราะฉะนั้นพอผมคลิกเข้าไปใน lab 02ผมจะเห็น directory อยู่2ตัวคือ CSS กับ JS ผมคลิกเข้าไปดูใน CSS ผมจะต้องเจออะไรครับผมต้องเจอไฟล์นามสกุล .css ผมคลิกเข้าไปใน JS ผมก็จะต้องเจออะไรครับนามสกุลไฟล์ .js อันนี้ถึงจะได้เต็มนะโอเคนะครับอันนี้ถึงจะได้เต็มนะครับคราวนี้มันเกิดคำถามเกิดขึ้นเวลาเราเขียนโปรแกรมนี่นะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเราอ้าง directory ได้เรารู้จัก directory ได้แต่เวลาเราอัพขึ้นบนอะไรครับบนเว็บเซิร์ฟเวอร์จริง
คุณอ้างเป็นไหมมันจะมาติดปัญหาตรงไหนครับมันจะมาติดปัญหาตรงสคริปต์เห็นไหมสคริปต์วรรคด้วย CSRC เท่ากับตัวนี้ครับมันจะมาปวดหัวกับคุณตรงนี้คุณต้องอ้างให้เป็นนะเพราะฉะนั้นแลบวันอังคารกรุณาหัดทำหัดดูผมยังเก็บของรุ่นพี่คุณไว้นะครับผมเก็บของรุ่นพี่คุณไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาคุณเข้านะครับพิมพ์ชื่อผมเนาะกิติพงศ์ .cs.imu.ac.th/cg นะครับก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่ต้องไปทำอะไรมันจะไปที่อินเด็กซ์นะครับเดี๋ยวผมลบให้ดูนะมันจะไปที่อินเด็กซ์นะครับมันจะไปที่อินเด็กซ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็ลองเข้าไปดูสมมติว่าผม copy ใส่นี้ดีกว่าผมว่าผมใช้ Firefox น่าจะคล่องกว่านะครับแบบนี้นะครับผมคลิกเข้าไปไอ้นี่แล้วกันปึ๊บโอเคมั้ยครับพอคลิกเข้าไปปึ๊บผมเข้าไปดูไอ้แล็บ1มันคือตัวนี้นะไม่เกี่ยวนะไอ้แล็บ2มันจะเป็นเกี่ยวกับ Hello Canvas นะครับคลิกเข้าไปเนี่ยเขาวาดรูปมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีวิธีง่ายครับคุณก็ไปดูอะไรครับคุณก็ไปดูในส่วนของโค้ดเขาได้ครับผมไม่ได้ติดตั้งไว้หรอเวรกรรมเดี๋ยวไม่งั้นก็อันนี้มีไหมเดี๋ยวหลบผมมีไหมอ๋อมีอยู่นี่ว่าตัวนี้นะครับผมคลิกเข้าไปที่อันนี้แล้วกันผมคลิกเข้าไปตัวนี้ปุ๊บโอเคไหมครับเนี่ยมันจะมีอ้างอยู่คราวนี้ที่อ้างอยู่ตรงนี้มันถูกหรือผิดคุณเช็คนะครับอย่าไปแบบกังวลว่าเฮ้ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะจริงๆมันเข้าอีกแบบนึงก็ได้แต่ไม่เอาดีกว่าเข้าผ่านตัวของFilezilla ดีกว่านะครับเดี๋ยวพาสเวิร์ดจะแจ้งให้ในตัวของตัวของ LINE นะครับในวันอังคารเนาะทำไมมันคอนเน็กไม่ได้อ่ะคอนเน็กนะครับเข้ามาดูเด้อปึ๊บคลิกนะครับคลิกเสร็จมาที่ public underscore html นะครับคลิกเลื่อนลงมามาที่คุณต้องสร้างภายใต้ของตัวนี้นะCG256701นะครับแต่ตอนนี้ผมจะเปิดให้คุณดูก็คือตัวของรุ่นพี่คุณนะครับเมื่อครู่นี้ผมเข้าของใครวะผมเข้าของ103เนาะผมเข้าไปเช็คดู103ปึ๊บนะครับ103ผมดูที่แล็บ1เนาะคุณเห็นแล็บ1มั้ยเขาก็ไม่ได้แต้มครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรครับโฟลเดอร์นามสกุล .js เขาไม่มีโฟลเดอร์นามสกุล .css อันนี้ไม่ให้แต้มนะจนกว่าคุณจะแก้ถูกปุ๊บถึงให้แต้มนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้แต้มคือผมใส่0นะไม่ใช่นะครับแก้จนกว่าคุณจะทำถูกลองมาดูของไอ้ของคนอื่นสิมีใครมันทำถูกมั่งผมว่าไม่มีคนทำถูกหรอกหลังๆมันน่าจะทำแล้วมั้งไม่แน่ใจอย่างเงี้ยมันมี JS อย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่มี CSS เนาะเห็นไหมครับเห็นนะหรือถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ภายใต้ของอันนี้ของหนูอ่ะมันมี CSS อยู่แล้วก็สร้าง CSS อยู่ข้างนอกก็ได้นะครับโอเคไหมไม่จำเป็นต้องสร้างอยู่ในแล็บสร้างอยู่ข้างนอกก็ได้โอเคไหมครับ CSS น่ะไม่จำเป็นต้องสร้างอยู่ในแล็บก็ได้ในแล็บของคุณสร้างอยู่ในโฟลเดอร์ข้างนอกคุณก็ได้โอเคไหมครับหรือ JS คุณอยากสร้างข้างนอกก็ได้แล้วแต่คุณแต่ผมจะต้องรู้ที่มาของการอ้างนะอ้างข้อมูลคุณนะโอเคไหมโอเคไหมครับเป็นแบบนี้นะตามนี้นะครับเพราะฉะนั้น Filezilla คุณก็อัพได้ทีละคนโอเคไหมครับทีละคนนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานก็ทำทีละคนใครจะขออัพขึ้นก็บอกไว้ก่อนว่าขออัพขึ้นก่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งพอเข้าเสร็จปุ๊บก็ทำการอะไรครับ disconnect มันซะนะครับเดี๋ยวจะส่งพาสเวิร์ดไปให้โอเคนะครับเพราะฉะนั้น
ไปเดโมนะถือว่าทำเป็นกันทุกคนนะโอเคไหมครับเอ้าคุณอาจจะบอกว่าอาจารย์น่ะให้ทำแรคทังเกิลแล้ววาดรูปสี่เหลี่ยมวาดรูปสามเหลี่ยมใครจะไปทำเป็นโอเคไหมครับนะเดี๋ยวผมจะเซิร์ชเข้าไปให้คุณดูนะครับหาเจอไหมเนี่ยโอเคนะอยู่นี่นะเดี๋ยว copy link ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผม copy link ส่งไปให้อีกทีนึงก็ได้โอเคไหมครับเนี่ยวาดเส้นตรงนี่ๆๆตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนวะนี่ๆตัวนี้ผม copy มาไหนละสีแดงนี่ไหนวะไอ้เลดอ๋อเลดไม่ได้ออกมาโชว์นี่หว่าเอาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคุณก็กดดิครับนี่ก็ทำให้คุณดูแล้วนี่ผมเปลี่ยนจุด20 150ลั่นตึมเห็นไหมครับนี่ไงเส้นตรงคุณจะมาบอกว่าอาจารย์น่ะไม่เคยสอนแล้วหนูทำไม่เป็นนี่ไงทำให้ดูแล้ววงกลมเปลี่ยนใช่ไหมครับเออผมบอกไว้ก่อนนะคุณต้องดูรายละเอียดนะว่าไอ้นี่มันคืออะไรนะไม่ใช่ว่าไปแก้มั่วนะ95คืออะไร50คืออะไร40คืออะไร0คืออะไรมึงดูด้วยเด้อนี่นะไอ้ค่าเนี่ย CTX ARC เนี่ยพารามิเตอร์มันคืออะไรคือผมพยายามจะสอนคุณทางอ้อมนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าไอ้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยมันมีบอกเด้อโอเคมั้ยครับมันมีบอกเด้อเนี่ยอย่างไอ้เส้นตรงเนี่ยผมไปแก้ตรงนี้ใช่ไหมแต่จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่00นะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านกรุณาดูดีๆนะไม่ใช่ว่าให้ทำอะไรก็ทำแล้วก็แก้มั่วซั่วนะเราจะทำเราจะมีปัญหาต่อมานะเนี่ย2พายใช่ไหมครับ2พายไม่ใช่ไปแก้มั่วนะเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ทอดทิ้งพวกคุณโค้ด copy เอาเลยครับไม่แคร์โอเคไหมครับไม่แคร์เชิญตามสบายเพียงแต่ว่าใช้ให้เป็นใช้ให้คล่องไม่ต้องกังวลว่าผมจะมานั่งถามคุณว่าไหนเขียนให้ผมดูซิเป็นยังไงมั่งวะแม่ผมแค่ตรวจว่าทำถูกหรือทำผิดจบไม่คิดอะไรมากโอเคไหมครับตามนี้นะครับอ่ะต่อมาครับนี่คือแล็บ2ยังไม่หมดเดี๋ยวขอขึ้น overview web GL สักหน่อยหนึ่งแล้วก็คุณทำ web GL เป็นพอหลังจากคุณทำ lab 2เสร็จปุ๊บไอ้ lab อันนี้เสร็จปุ๊บนะครับคุณจะได้มาเขียน web GL ต่อเราจะได้ไปกันรวดเร็วหน่อยนะครับอ้าว overview web GL นะครับอันนี้เอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับโชว์อีกทีนึงนะครับโชว์กล้องหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือมาจากเล่มนี้นะครับตัดของเขามาเลยผมไม่ได้เขียนเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกคุณไปหมดแล้วเห็นนะครับผมไม่ได้เป็นคนฉลาดไม่ได้เป็นเทพนะครับให้อาจารย์เทพทั้งหลายเขาสอนคุณแล้วกันผมแค่บอกคุณแล้วคุณลองทำตามแล้วเราก็ตัดเกรดกันแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเกรดขึ้นอยู่กับตัวคุณนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมขยันทำบ่อยๆคุณก็ได้เกรดเองเห็นนะครับขี้เกียจเกรดคุณก็ตกไปเรื่อยๆเพราะว่าผมบอกแล้วโค้ดก็มาจากนี้และผมจะ copy โค้ดส่งคุณด้วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับหลังจากสอนวันนี้ไปผมจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดขึ้นไปในเว็บไซต์และเอาโค้ดใส่ให้คุณเลยโอเคไหมครับงั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะแล้วเวลาโค้ดออกไปนะครับผมจะทำเป็นนามสกุล txt นะครับโอเคไหมนามสกุล txt คุณก็ไปแปลงคุณเอาเองแล้วกันโอเคนะครับผมไม่เซฟเป็นนามสกุล .js นามสกุลอะไรให้นะผมจะเป็น txt ให้นะครับเราส่งไปโอเคนะเอามาดูความสัมพันธ์กันมันบอกว่า web gl เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมานะครับตั้งแต่เวอร์ชันเก่าๆเนี่ยแหละปัจจุบันผมไม่มั่นใจแล้วว่า web g ไอโอขออภัย open gl มันถูกสร้างมานานณปัจจุบันเนี่ยผมไม่ทราบว่ายังมีคนใช้ open gl อยู่หรือเปล่าเพราะว่าการทำเกมเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับว่าทางโครโนสเนี่ยพยายามดัน
นะครับของตัว Vacant เนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้ว OpenGL ก็เลยเหมือนเงียบๆไปอีกตัวนึงที่คุณควรจะรู้จักก็คือ OpenCV นะครับในส่วนของการคำนวณในเรื่องของ Image Processing เนี่ยใช้ OpenCV กันเยอะโอเคมั้ยครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะครับไม่ต้องรออาจารย์นะครับลองไปคุยกับอาจารย์ที่ผมบอกอาจารย์สิทธิชัยอาจารย์พานุวัฒน์เนี่ยแกเก่งเรื่อง Image Processing ลองไปถามแกอาจารย์ครับผมอยากทำเรื่องแบบนี้อาจารย์โอเคกับผมไหมผมจะลองมาเป็นลูกมืออาจารย์ก่อนก็ลองคุยนะครับส่วนผมไม่ต้องนะครับผมไม่เก่งอะไรสักอย่างนะครับผมเป็นเป็ดโอเคไหมครับผมเป็นเป็ดนะครับผมได้แค่นี้นิดหน่อยผมไม่ได้เก่งสักด้านนะครับโอเคนะอ่ะต่อคราวนี้ OpenGL มันก็ถูกการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็น OpenGL แล้ว OpenGL ก็ถูกพัฒนากลายเป็น OpenGLES นะครับ OpenGLES ก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆจนมาถึงเวอร์ชันณปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นเวอร์ชันไหนแต่ส่วนของ WebGL เนี่ยณตอนนี้คือเป็น WebGL เวอร์ชัน 2.0 โอเคนะครับเป็น 2.0 นะครับเป็น 2.0 ณปัจจุบันนี้ที่ผมกำลังเขียนให้คุณดูจะอยู่ในระหว่างเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2แล้วแต่ผมจะเลือกตัวไหนเอามาใช้งานโอเคไหมครับแต่ถ้าตามหนังสือจะอิงเวอร์ชัน1เป็นหลักเห็นนะครับเวอร์ชัน1เป็นหลักเพราะฉะนั้นผมกำลังคิดว่าถ้าเราปรับเกินไปคุณก็จะมีปัญหาเนาะโค้ดคุณก็ไม่มีให้ดูไม่มีให้ลอกเพราะฉะนั้นผมก็ว่าเดี๋ยวเป็นเวอร์ชันหนึ่งก่อนนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งก่อนพอได้เวอร์ชันหนึ่งคุณเข้าใจมันแล้วอ่ะคุณค่อยปรับเป็นเวอร์ชันสองเองจากเขียนแบบโครงสร้างแบบสตรัคเจอร์โปรแกรมมิ่งคุณค่อยปรับไปเป็นอะไรครับไปเป็น OOP ครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาจะเป็น OO กันหมดโอเคไหมครับเดี๋ยวคุณค่อยไปปรับทีนึงแล้วกันแต่ณตอนนี้ขอให้เขียนแบบรู้มันก่อนว่ามันทำงานยังไงนะครับอันนี้คือโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง OpenGL OpenGLES แล้วก็ WebGL นะครับโครงสร้างของ WebGL เป็นยังไงตามนี้ครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นแบบทางขวามือเอ้ยทางซ้ายมือก่อนสิถ้าเป็นแบบทางซ้ายมือมันก็คือปกติใช่มั้ยครับมีเว็บเพจภายใต้เว็บเพจของคุณก็มี HTML มี JavaScript ถูกต้องไหมแล้วก็มี JavaScript Render Engine อยู่โอเคไหมครับในเบราว์เซอร์ของคุณอ่ะโอเคเนาะเออถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำเว็บอะครับมันจะมีสงครามเรื่องเบราว์เซอร์ลองไปดูเนาะของใน ARM นะครับลองไปดูนะเซิร์ชก็ได้ครับเข้าไปใน ARM แล้วก็สงครามเบราว์เซอร์มันจะทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าไอ้ตัว HTML Engine หรือไอ้ JavaScript เนี่ยมันถูกสร้างมายังไงแล้วเป็นยังไงแล้วมันกลายเป็นมาตรฐานประมาณไหนคุณลองไปดูนะผมคงไม่ไปนั่งอ่านหนังสือแล้วมาเล่าให้คุณฟังมีคนเก่งๆกว่าผมเล่าแล้วเข้าใจกว่าไปฟังเขานะครับไปฟังเขาจบด็อกเตอร์ด้วยผมแค่จบปริญญาโทดังนั้นไปฟังเขานะจะได้มีความรู้เพราะว่าเราเรียนเรื่องเว็บโปรแกรมมิ่งมาแล้วเราจะได้รู้ว่าอ๋อพื้นฐานมันเป็นยังไงโอเคนะครับเอามาดูฝั่งขวามือมาดูฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นผู้ภายใต้ของใช้ WebGL โอเคไหมครับคุณจะเห็นได้ว่าในส่วนของเบราว์เซอร์มันจะฝังไอ้ตัวของ WebGL แล้วก็ OpenGL แล้วก็ OpenGLES มาให้มาด้วยนะครับจะอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเบราว์เซอร์ของคุณก็สามารถที่จะอ่านคำสั่งแล้วก็เรียกคำสั่งใช้งานได้และตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า GLSL แล้วก็วรรคแล้วก็ตามด้วย es ตัวนี้คือตัวภาษาที่ผมเคยเปิดให้คุณดูใช่ไหมเดี๋ยวเปิดดูอีกทีนึงนะครับเปิดดูทีนึงเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆเราจะเห็นเองครับแต่ณตอนนี้เปิดให้คุณดูดีกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไหนล่ะตัวนี้นะครับ webgl เป็นเว็บนะครับในการสอนเขียนโปรแกรมแล้วก็ให้คุณหัดใช้งานเอาสักตัวนึงเนาะเอาเรื่องของimage processing ไม่เอาเรื่องของ 3D แล้วกันโอเคไหมครับ 3D เดี๋ยวจะให้ดูโค้ดนะครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดแป๊บนึงมันจะเป็นเหมือนใส่ฟันหนูครับใส่ single code เอามีไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกเอ้ยเวลาจะหายดูเนาะเอามาผมเนี่ยเวลาจะให้คุณดูเนี่ยทำไมมันหายากจังวะเอ้าลองดูตัวนี้สิ
เรามันเราก็โชคดีหน่อยนึงเนาะตรงที่ว่ามีคนทำไว้ให้เราอ่ะเราไม่ต้องเหนื่อยเนาะพิมพ์คำว่าพีระมิดลองดูซิเจอไหมพีระมิดพีระมิดเว็บ GL โอเคครับเว็บ GL มีไหมไม่มีเฮ้ยพอเวลาจะโชว์นั่นแหละเวลาจะโชว์ไม่โชว์ให้ผมเอาไหมเซิร์ชใหม่ก็ได้เว็บ GL พีระมิดโอเคมันมาจากนี่แหละนี่มันมาจากนี้แหละจะเปิดดูเฉยๆว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับดูที่ JavaScript มีไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะฝังไว้นะครับฝังไว้หรือว่าดูนี้ HTML นี่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 ตรงนี้นะครับมองเห็นไหมมองเห็นไหมครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้แล้วก็ตรงนี้ที่ไฮไลท์ไว้นะครับตรงนี้นะครับดูไว้นะเห็นไหมครับเขาจะเขียนเป็นแบบเป็นสตริงไว้นะครับเป็นสตริงไว้ตัวนี้แหละครับมันคือไอ้นี่มันคือไอ้นี่นะครับมันคือไอ้นี่เห็นนะครับบอกไว้คร่าวๆก่อนเราจะได้มองภาพชัดเจนเวลาเราไปบอกว่าใช้ fragment shader ใช้ vertex shader ทำไมเราไม่ไปเขียนบนตัวของสคริปต์เลยทำไมเราต้องเขียนเป็นอะไรนะเป็นสตริงไว้แล้วมันส่งไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้แหละนะครับมันก็จะจัดการให้เรานะครับอ่ะต่อมา Hello Canvas นะครับเดโมดีไหมไม่เดโมเนาะเอาของรุ่นพี่คุณเลยแล้วกันขี้เกียจเขียนให้ดูนะครับที่จริงว่าจะเขียนให้ดูนะแต่วันนี้ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตคุณเนาะจะโกรธกันก็อย่าว่ากันแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวทำให้ดูไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวทำให้ดูเอาคนอื่นเอาคนนี้สิริครับเรียนจบไปแล้วจบได้ยังไงไม่ทราบซอสโค้ดใช่ไหมครับเดี๋ยวดูโค้ดเขาเนาะเอาเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนดู HTML ก่อนลืมไปดู HTML ก่อนมองเห็นไหมผมขยายก่อนนะตึ๊ด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 เอานะชิปอันนี้ยอดอันนี้ได้อีกไหมตึ๊ดคุณดูนะครับเห็นไหมของเขาก็คือ Hello WebGL นะครับเพื่อบ่งบอกว่าโค้ดตัวนี้มันคือ Hello WebGL นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับคือไลบรารีตอนนี้ถามว่าใช้ได้ใช้ไหมไม่รู้คุณตอบไม่รู้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นตัวนี้อยู่ไหนผมเอาไว้ให้คุณแล้วนะครับนั้นไปปิดอีกแล้วขออภัยเปิดไมค์ผมสร้างไว้แล้วนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไหนนะโอเคนะครับเนี่ยผมสร้างไว้แล้วอยู่ภายใต้ของตัว Public นี่แหละแล้วก็อยู่ภายใต้ของอะไรครับอยู่ภายใต้ของนี่ครับนะครับ CG 256701นี่ครับอยู่ในไลบรารีตัวนี้แล้วเห็นไหมครับอยู่ในไลบรารีตัวนี้แล้วดังนั้นคุณอ้างให้เป็นนะผมไม่สอนคุณเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคุณทำได้ไหมแล้วมีความรู้ขนาดไหนถ้าคนไหนคิดว่าไม่รู้เรื่องมีปัญหานะครับเดี๋ยววันอังคารสมมติว่าผมไปทำธุระเสร็จผมกลับมาทำไม่ได้ก็อยู่ต่อเดี๋ยวผมสอนผมพาเขียนเลยไม่ต้องกังวลว่าผมจะทอดทิ้งพวกคุณโอเคไหมครับผมพาคุณสอนแล้วพาคุณอัพขึ้นพาคุณทำนู่นทำนี่คุณจะได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันเป็นยังไงโอเคนะครับเห็นนะตามนี้นะกลับมาดูโค้ดเขาต่อนะครับเขาอ้างจากนี้นะครับจากนั้นเรามาดูที่ Hello World WebGL อันนี้ก็ไม่ทำโฟลเดอร์ใช่ไหมดูก็รู้แล้วไม่ทำโฟลเดอร์เนาะมาดูกันครับมันคืออะไรดูตัวแรกไม่ต้องไปสนใจฟังก์ชันเมนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเมนเราอ้างตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหม body on load
เรียกอะไรครับเรียกฟังก์ชันเมนโอเคไหมครับจบแล้วนะไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า canvas ถูกต้องไหมครับอ้างอะไรครับอ้างชื่อ ID ของ canvas ตัวนั้นทำไมเราจะต้องกำหนด canvas ก่อนเพราะว่าเราสร้างกรอบ html เป็นอะไรครับเป็นผืนผ้าใบในการวาดรูป canvas แปลว่าผืนผ้าใบในการวาดรูปนะครับเสร็จแล้วเราบอกมันว่าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะจากนั้นเราบอกอะไรครับเราสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า gl แล้วบอกว่า get web gl context เอา canvas เนี่ยบอกว่าภายใต้ของกรอบ canvas เนี่ยให้มันอยู่รูปของ web gl ซะโอเคไหมครับต่อมาครับบรรทัดนี้นะบรรทัดที่5ถึงบรรทัดที่8มันถามนะครับว่าถ้า gl not gl หมายความว่ามัน return ค่าออกมาเป็น true กับ falseโอเคไหมครับมันรีเทิร์นค่ามันถูกกับฟอลส์ถ้ามันเกิดไม่รู้จักอะถ้าเกิดไม่รู้จักให้โชว์คอนโซลว่าอะไรครับโชว์คอนโซลว่า false to get the rendering context for webgl แล้วก็รีเทิร์นค่าออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ทำงานโอเคไหมครับมันไม่ทำงานแต่ถ้ามันรู้จักมันบอกว่าอะไรครับgl.clearcolor 0001.0 โอเคนะครับพอ clear color เสร็จบอกว่าอะไรครับ gl.clear clear อะไร gl.color underscore buffer underscore bit ตัวนี้เขียนตัวเล็กไม่ได้นะครับเขียนตัวใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดของเขามันเป็นคำสำคัญของเขาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล็บนี้ทำแค่นี้นะโอเคไหมครับแล็บนี้ทำแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อผมไม่เดโมแล้วนะผมเปิดให้ดูแล้วนะเรามาดูกันว่ามันทำงานยังไงผมอธิบายตัวนามสกุล .js แล้วเนาะนะครับสิ่งแรกที่มันทำคืออะไรครับ retrieve the canvas element เห็นไหมมีคำสั่งอะไรครับมันคำสั่งว่าเฮ้ยหา canvas element ซิเราถึงใช้คำสั่งอะไรครับ document.getById ถูกต้องไหมครับไปหามันสิเขาตั้งชื่อว่าอะไรครับ webgl พอมันหาเจอปุ๊บอ๋อโอเคฉันเจอแล้วเว้ยเห็นไหมครับจากนั้นมันบอกว่าอะไรครับ get the rendering context for webgl มันคืออะไรครับคำสั่งต่อมาคืออะไรครับ gl เท่ากับ get webgl context ใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่อะไรครับตัวแปรนับตัวแปรตัวนี้เราตั้งชื่อว่า canvasนะครับก็ใส่เข้าไปจากนั้นทำอะไรครับ set color clear clear อะไร clear สีของ canvas โอเคไหมครับ clear สีของ canvas พอ clear เสร็จปุ๊บก็ทำการ clear canvas นั่นคือการทำงานที่คุณเห็นของ lab hello web gl โอเคไหมครับเห็นตัวนั้นเห็นนะต่อมาคำสั่งครับเห็นไหมครับคำสั่งที่ชื่อว่า get web gl context รับตัวแปรอะไรครับ element เห็นไหมเขาใช้คำว่า element อีกตัวหนึ่งก็คือ debug โอเคไหมครับเวลาเราไปเจอคำสั่งพวกนี้ครับในโลกของการเขียนโปรแกรมนะครับเวลาคุณเรียกใช้ API คุณต้องไปดูนะครับว่ามันคืออะไรรับพารามิเตอร์อะไรรีเทิร์นอะไรแล้วคุณจะใช้งานเป็นโอเคไหมครับไม่ใช่สักแต่ว่าเขาบอกมาแบบนี้กูก็ทำแบบนี้ผมเคยสอบนักศึกษาเว็บโปรแกรมมิ่งนะครับเคยถามมันบอกว่าคุณใช้ React เนี่ยผมถามเถอะ use state มันไว้ทำไมวะแล้วทำไมต้องเป็น array ตอบผมไม่ได้แล้วก็บอกว่าอาจารย์จู้จี้จุกจิกกับผมเพราะเขาเขียนแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ผมก็เลยงงเอ้าก็ในเมื่อมึงไม่รู้ว่ามันจะใช้ยังไงแล้วมึงรู้หรอว่ามันต้องเขียนอะไรลงไปคำถามง่ายแค่นี้ครับแม้แต่รุ่นพี่คุณที่เรียนไอ้นี่กับผมเนี่ยคอมพิวเตอร์กราฟิกชื่ออะไรวะจำชื่อมันไม่ได้นึกหน้ามันออกอาจารย์ธินกรก็บอกมันเก่งไอ้คนนั้นก็บอกว่ามันเก่งเก่งชิปหายวายวอดผมก็เออผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่วันนึงมันบอกว่าอาจารย์ครับผมไม่ใช้ JavaScript ผมไม่ใช้
ตัวภาษา C++ ผมใช้ไฟทอนผมบอกเอาเลยก็ทำไปดิคุณไฟทอนก็เขียนคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นเสร็จปุ๊บก็ประสงค์งานผมผมก็ถามว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้ตัวนี้รับพารามิเตอร์เป็นอะไรและรีเทิร์นค่าเป็นอะไรทำไมจะต้องใช้แบบนี้แล้วก็นั่งนิ่งเงียบแล้วก็ตอบผมไม่ได้ผมก็บอกเฮ้ยถ้าคุณอยู่ๆคุณไปก๊อปปี้เข้ามาหรือคุณมีความรู้อยากเอามาใช้แต่คุณไม่รู้ว่ามันรับค่าอะไรแล้วมันรีเทิร์นอะไรดังนั้นคุณก็เขียนโปรแกรมไม่เป็นกลับไปไปหามาใหม่แล้วมาคุยกับผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการจากคุณนะไม่ใช่ copy โปรแกรม copy มาเลยครับผมอยากได้อะไร copy ไปเลยแต่สิ่งที่ผมต้องการจริงคือเวลาเรียกใช้เรียกใช้อะไรวะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะเพราะฉะนั้นมาดูตัวแรกที่คุณเห็นจำได้ไหมครับบรรทัดที่สองเห็นไหมครับบรรทัดที่สองที่มันบอกว่า GL เท่ากับนั่นแหละมีคำสั่งตรงนี้อยู่มันคืออะไรมันบอกว่า get the rendering context for WebGL set debug setting for WebGL and display any error message in the browser console to catch error แปลตรงตัวเลยครับไม่จำเป็นจะต้องแปลภาษาไทยคำพวกนี้เรารู้จักอยู่แล้วในทางคอมพิวเตอร์ผมไม่แปลนะเพราะอ่านแล้วรู้เรื่องเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากพารามิเตอร์มีอะไรพารามิเตอร์มีอิเลเมนต์อิเลเมนต์คืออะไรสเปซิฟิกเห็นไหมแท็กแคนวาสอิเลเมนต์ทูบีอะไรครับควายเห็นไหมครับเห็นไหมระบุมาเลยต่อมาดีบักเป็นออปชันออปชันคุณต้องการอะไรครับดีฟอลต์คือทรูหมายความว่าคุณไม่ใส่อะไรไปมันก็ดีฟอลต์เป็นทรูแต่ถ้าคุณอยากใส่เข้าไปคุณบอกว่าฉันไม่อยากเป็น true ฉันอยากเป็น false คำถามคือมึงจะเป็น false เพราะอะไรต้องตอบคำถามเราให้ได้เวลาเราจะเลือกณตอนนี้ default คือ true เห็นไหมครับ when set to true javascript error are displayed in the console เห็นไหมครับ note turn off after debugging otherwise performance ขออภัย performance is the effect โอเคไหมครับใช่ไหมมันอ่านว่า effect เนาะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยเห็นไหมครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยแปลตรงตัวเลยผมจะต้องมานั่งแปลคุณเป็นภาษาไทยไหม JavaScript error are displayed in the console แปลภาษาไทยง่ายๆก็คือก็ JavaScript มัน error จะโชว์เรื่องเกี่ยวกับไปโชว์ในคอนโซลใช่ไหมครับในเรื่องของ displayเห็นไหมครับทำไมถึงต้องมี if วงเล็บอะไรครับ not gl วงเล็บปิดเห็นไหมครับมันส่งผลมาถึงตัวนี้นะครับคราวนี้ return มีอะไรบ้าง return อันแรกคือ non now คุณรู้จัก now เนาะรู้จัก now เนาะเห็นไหมครับ non now คือ rendering context for webgl now อีกตัวหนึ่งก็คือ webgl is not variable ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ผมอ่านผิดนี่หว่าไม่ใช่ variable เนาะมันเป็นอะไรฮะเป็น a มันอ่านว่าไงวะจำไม่ได้แล้วช่างมันดูเองแล้วกันไม่ออกวะแต่ก่อนอ่านออกงงสงสัยสติสตังผมเริ่มเพี้ยนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือเราใช้ตัวต่อมาเราใช้อะไรครับ gl.clearColor นะครับมันคืออะไรครับ specify the clear color for the drawing area ก็ clear color เพื่อจะทำการวาดรูปพื้นที่ที่เราจะวาดรูปแล้ว clear อะไร rgb alpha เห็นไหมครับ red green blue แล้วก็ alpha บอกไปอีกครับว่าพารามิเตอร์4ตัวนี้มีค่าตั้งแต่ 0.0 ถึง 1.0 เพราะฉะนั้นเขาระบุไปแล้วครับว่าให้คุณใส่0จนถึง1แต่เป็นทศยมได้คุณอาจจะใส่เป็น 0.1 0.2 0.3 คุณก็ใส่ไปแต่ไม่ให้มันถึงไม่เกิน1เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาระบุมาแล้วคุณก็ใส่ตามดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าของนักศึกษาคนที่แล้วเขาใส่เป็นอะไรครับ000ใช่ไหมเขาใส่เป็น0หมดเลยใช่ไหมครับของ R G แล้วก็ B เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น0หมดเลย
ผลที่ตามมาคือมันแสดงออกเป็นสีดำโอเคไหมครับอัลฟานะครับอัลฟากำหนดคือ 0.0 ถึง 1.0 เห็นไหมครับถ้าคุณบอกว่า 0.0 มันหมายความว่าอะไรนะ transparent เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็น 1.0 ก็หมายความว่าอะไรครับ off อะไรนี่ opaque โอ้ไม่รู้อ่านเอาเองแล้วกันผมว่าอ่านไม่ออกนะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาคนที่แล้วกำหนดอัลฟาเป็น 1.0 โอเคไหมครับก็แสดงว่าเขาต้องการความหมายแบบนี้โอเคนะเห็นนะครับพีเทิร์นมีไหมไม่มีเออร์เลอร์มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้น gl.clearColor คุณไม่ต้องไปรอรีเทิร์นค่าโอเคครับไม่มีเห็นนะตัวต่อมาครับเอออันนี้บอกอันนี้โชว์เฉยนะครับโชว์เฉยว่าคุณอยากได้สีแดงสีอะไรคุณก็กำหนดไปเห็นไหมไปหาเองแล้วกันโลกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับจริงๆมันไม่ได้มีเท่านี้นะมีเยอะกว่านี้อีกมีชื่อสีอีกเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ครับเห็นไหมครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้พิมพ์ว่า color แล้วก็เว็บ gl ก็ enter ไปเดี๋ยวมันก็โผล่มานะครับเยอะแยะไปหมดตัวต่อมาน่าจะเป็นบรรทัดสุดท้ายมั้งของ JavaScript เนาะบอกว่าอะไรครับมันบอกว่า gl.clear แล้วในวงเล็บเขาใช้ว่าอะไรครับใช้คำว่า color underscore buffer underscore bit ถูกต้องไหมเห็นไหมครับแต่ภายใต้ของงานนี้ไอ้ตัว clear ใช่ไหมครับมันมีพารามิเตอร์มากกว่านั้นเห็นไหมครับมีพารามิเตอร์มากกว่านั้นคุณจะเห็นได้ว่าพารามิเตอร์มีทั้งหมด3พารามิเตอร์และพารามิเตอร์แต่ละตัวคุณสามารถใส่ได้ทั้ง3พารามิเตอร์แต่เวลาคุณใส่คุณใช้ operate or เห็นไหมครับ operate or ต่อกันเช่นถ้าคุณเห็นของรุ่นพี่คุณเขียนเป็นอะไรครับ color underscore buffer underscore bit ถ้ามันอยากใส่ต่อมันก็ใส่อะไรครับขีดเนาะ or dipใช่ไหมครับ DEPTH dip underscore buffer underscore bit ใส่ต่อไปอีกอยากใส่อีกขีดอีกใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็เป็น stencil underscore buffer underscore bit ใช่ไหมครับแต่ละตัวทำหน้าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณก็ไปศึกษามันแค่นั้นเองไม่มีอะไร return มีไหมไม่มี error มีเห็นไหมครับเห็น error ไหมerror มันจะส่งมาเป็นอะไรครับ invalid underscore value นะครับมันหมายความว่าไงหมายความว่า buffer is not ไม่ใช่นี่ none ใช่ไหมครับ of the presending tree value ครับมันก็จะบอก error ออกมาเพราะฉะนั้นถ้ายังจำตอนที่เราเขียนโปรแกรมกับอาจารย์ธินกรเนาะหรือคุณไปอ่านการเขียนโปรแกรมใหม่ๆเขาจะมีคำว่า try และ catch อยู่เสมอบางส่วนที่คุณคิดว่าเฮ้ยถ้าไอ้ตัวนี้มันเกิด error มันจะมีปัญหาเขาก็มี try แล้วก็ catch ภายใต้ของ catch เขาไปจับ error ครับแล้วเขาก็เอา error ตรงนั้นมาโชว์ว่า error ตัวนี้มันน่าจะแปลแบบนี้คุณก็เขียนเป็นภาษาไทยมันรู้เรื่องหรือเขียนเป็นภาษามนุษย์ให้มันรู้เรื่องไม่ใช่เขียนภาษาทางคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเวลามันเกิด error ขึ้นใช่ไหมครับเวลาคุณทำงานคุณก็จะเห็นภาพอ๋อมัน error ตรงนี้เว้ยมันมีปัญหาตรงนี้คุณก็ไป debug หรือแก้มันได้เห็นไหมครับหรือจัดแจงโปรแกรมคุณให้มันดีขึ้นนะครับเขาก็จะเช็คแบบนี้นะครับเห็นนะอันนี้ต่อนะครับก็คัลเลอร์ต่างๆผมผ่านนะไม่มีอะไรนะนะครับไม่มีอะไรนะผ่านนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติการที่3ง่ายครับก็วาดรูปสี่เหลี่ยมนั่นแหละสี่เหลี่ยมก็ไม่มีอะไรครับก็ไอ้ดำๆเหมือนที่พี่คุณทำนั่นแหละจริงไม่ต้องวาดรูปสี่เหลี่ยมหรอกก็แค่ทำตามนั้นแหละก็เคลียร์คัลเลอร์ไปแล้วก็อะไรครับก็เคลียร์แคนวาสอะไรของคุณไปเคลียร์จบเห็นไหมครับปฏิบัติการที่3ก็ตั้งชื่อเป็น lab 03โปรแกรมนะครับของ lab 03อยู่ใน directory lab 03ภายใต้ของ lab 03ก็ต้องมีอะไรครับ directory cds มี directory js แล้วคุณก็เอา js ไปไว้นามสกุล js ไปไว้ใน directory js นะครับ cds คุณก็ไปไว้ใน directory cdsตัวนี้ HTML ก็ลอยอยู่บนอะไรครับใน lab 03ลอยอยู่ระหว่างของอะไรครับ directory 2ตัวแค่นั้นเอง
ง่ายเนาะเพราะฉะนั้นแล็บ3หน้าตาเป็นแบบนี้แหละเนี่ยทำแค่นี้เลยต้องไม่คิดอะไรมากแล็บ3ทำแบบนี้จบก็เนี่ยสี่เหลี่ยมเกิดจากอะไรครับสี่เหลี่ยมเกิดจากแคนวาสของคุณเพราะฉะนั้นแคนวาสของคุณนะครับบอกไว้ก่อนนะแคนวาสของคุณนะครับไม่จำเป็นจะต้องขนาดเล็กก็ได้นะครับคุณจะเอาขนาดใหญ่ก็ได้ขนาดใหญ่ไปทำอะไรครับตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะกำหนดได้ใช่ไหมครับแคนวาสคุณจะขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมลองกำหนดเอากว้างเท่านั้นสูงเท่านี้ก็กำหนดเอาใช่ไหมครับแต่อย่าลืมใส่ ID เด้อเดี๋ยวมันหาไม่เจอนะครับมันหาไม่เจอเอ้าอีกนิดเดียวทนหน่อยจะจบละวาดจุดไม่เดโมแล้วนะเดโมไม่เดโมนะเดี๋ยวจะให้คุณดูของพี่คุณที่เป็นวาดจุดแล้วกันเผื่อว่าผมเก็บไว้ตอนแรกว่าจะไม่เก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาอ่ะนี่คือวาดจุดผมบอกนิดนึงเด้อเวลาทำงานนะครับกรุณาใส่ชื่อแล็บด้วยแล้วก็ใส่ว่าคุณกำลังทำเรื่องอะไรอันนี้เขาบอกว่า hello point หมายความว่าสวัสดีนะจุดที่ฉันเขียนได้หรือคุณอาจจะเป็นบอก point for webgl ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณอันนี้แล้วแต่คุณจะตั้งชื่อนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ title ตัวนี้ด้วยนะครับเขียนให้มันชัดเจนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาเหมือนแล็บ2อันนี้นะไม่เอานะเนี่ยเปิดมาผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอันนี้ก็จะควรจะเขียนเป็นอะไรครับอันนี้มันคือแล็บอะไรอ่ะมันคือแล็บ3เนาะคุณก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับว่าปฏิบัติการที่3หรือแล็บ3แล้วก็โคลอนเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับของ WebGL คุณก็WebGL หรือคุณจะตั้งชื่อว่าเป็น Hello WebGL ก็ได้โอเคไหมครับซึ่งให้มันสอดคล้องแบบนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับ Hello WebGL นะครับ Lab 3 Hello Point หรือคุณจะบอก Point for WebGL ก็ได้แล้วแต่คุณนะอันนี้ผมเปิดโอกาสคุณแบบกว้างมากนะครับขอให้เขียนแล้วมันสื่อเพราะว่าอะไรครับเว็บไซต์นี้ผมจะไม่ลบทิ้งนะเนี่ยเว็บไซต์นี้ผมไม่ลบทิ้งนะมันจะอยู่กับคุณไปจนกว่าอันนั้นแต่ผมลบทิ้งไป2คนไอ้2ครั้งคือ1ไอ้ชนาทิพย์เคยมาเรียนติด F ผมไปแล้วเพราะไม่ส่งงาน2นักศึกษา2คนไอ้กล้าไอ้พลอยนะครับทำงานไม่ได้เรื่องทำงานไม่ครบตัดดีไปมั้งหรืออะไรไม่รู้หรือตัด C ไม่แน่ใจนะครับก็ลบทิ้งเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับมันไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่อยากเก็บไว้คืออยากเก็บไว้แล้วให้มันสมบูรณ์เพื่อวันหนึ่งคุณกลับมาดูหรือไปบอกเขาว่าอ๋อตอนเรียนนั้นทำแบบนี้โชว์แบบนั้นโชว์แบบนี้อยู่ผมถึงบอกคุณไงครับว่าถ้ามันเป็นไปได้อ่ะกรุณาเอามาโชว์ซะนะครับพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ของสาขาเยอะแยะไปหมดเอามาทำมั่งนะครับอย่าแบบมันไม่มีอะไรอ่ะคุณจะไม่มีอะไรไปโชว์อ่ะคุณจบไปแล้วอ่ะคุณต้องโชว์สิคุณโชว์อะไรอ่ะไม่มีอะไรโชว์อ่ะนึกออกไหมออกนอกเรื่องอย่างเงี้ยจะไม่ให้มันเกินเที่ยงอ่ะมาดูนะครับมาดูเนาะคุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวยังไงผมก็เอาโค้ดให้คุณดูแต่โค้ด HTML คงไม่ต้องให้ดูเนาะดูไหมฮะดูด้วยเหรอเอาโอเคโค้ด HTML ก็จะให้ดูโอเคนะเห็นนะงั้นผมจะตั้งชื่ออะไรก็เรื่องของผมนะคุณเนาะผมอาจจะตั้งชื่อว่า Hello Point แบบนี้ก็ได้หรือ WebGL Point ก็เรื่องผมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปเขียนมาให้ดูแล้วกันเอาโชว์มันหมดนั่นแหละคุณจะ copy ไปก็ไม่ copy เรื่องคุณแล้วกันโอเคเนาะตามนี้นะครับเห็นนะอันนี้ Hello Point นะครับดูของรุ่นพี่คุณคนนี้นี่เขาเขียนมันเริ่มมีอะไรที่พิสดารเกิดขึ้นสิ่งแรกที่มันเพิ่มเข้ามาคือตรงนี้เนาะโอเคไหมครับเพิ่มมาคือตรงนี้นี่แหละที่ผมบอกคุณว่ามันคืออีกหนึ่งภาษาโอเคไหมครับมันคืออีกหนึ่งภาษานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันสนใจมันแค่ว่าอ่านให้เป็นพอแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอันแรกเราสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า v shader v ย่อมาจาก vertex นะครับ vertex นะครับ vertex shader underscore sort เขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่า
ให้รู้ว่านี่คือโค้ดของ Vertex Shader นะโอเคไหมครับกับอีกอันหนึ่งตัวแปรที่ชื่อว่า F Shader Underscore Source บอกให้รู้ว่านี่คือ Fragment Shader Source นะโอเคไหมครับเขาตั้งชื่อให้มันมีความหมายเห็นนะคราวนี้ไอ้ตัว Vertex Shader เขียนแบบไหนเขียนลักษณะของภาษา C เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละตัวมันมีความหมายของมันเดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอเคไหมครับ Fragment เหมือนกันมีความหมายนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอ้ามาดูตัว Main ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมีอะไรแตกต่างไหมไม่มีเหมือนเดิมหมดสิ่งที่แตกต่างคือ ID ของ Canvas โอเคไหมครับ ID ของ Canvas ที่แตกต่างนะต่อมาครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือตรงนี้เห็นไหมครับเพิ่มเติมมาตรงนี้มันคืออะไรมันคือไปตรวจสอบว่านะครับไปตรวจสอบมาว่าไอ้นี่นะไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เห็นไหมครับแล้วก็ไอ้นี่เนี่ยมันสามารถ initialize shader ได้ไหมถ้ามัน initialize shader ไม่ได้บอกครับเฮ้ยมีปัญหาแล้วล่ะไม่ต้องไปแก้อะไรเลยแก้แค่ตรงนี้ก่อนว่ามันสามารถ initialize ได้ไหมถ้ามัน initialize ได้ทำงานต่อเห็นไหมครับถ้ามันไม่ได้ขึ้นตัวนี้ใน console log นะครับถ้ามันทำงานได้เห็นไหมครับคำสั่งต่อมา clear color คำสั่งต่อมา clear ธรรมดาเห็นไหมครับคำสั่งนี้ปกติเนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกับอะไรครับเหมือนแลบที่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคืออะไรครับนี่ไงล่ะ gl.drawArray วาดรูปโดยที่เก็บข้อมูลเป็น array นะเสร็จแล้วพารามิเตอร์บอกว่า gl.points comma 0 comma 1เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เขาเขียนโปรแกรมแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นไม่เดโมนะครับอันนี้ไปแบบเร็วๆหน่อยนะครับไม่เดโมนะเพราะฉะนั้นลุยเลยลุยเลยนะครับตัวนี้คืออะไรเคลียร์คัลเลอร์ปกติเนาะเห็นไหมครับคุณเคลียร์คัลเลอร์เลสกินบัวอัลฟาใช่ไหมครับตัวเคลียร์อีกตัวหนึ่งเราไม่ได้ใช้เนาะคือตัวเคลียร์ดิฟโอเคไหมครับไม่ได้ใช้อีกตัวหนึ่งคือเคลียร์อะไรครับเซนเทซอลอะไรตัวนี้เราก็ไม่ได้ใช้เนาะถ้าอ่านผิดขออภัยนะเห็นนะครับเห็นนะครับเราไม่ได้ใช้เอาละสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกับการเขียนโปรแกรมคุณคือคำว่า shader โอเคไหมครับคำว่า shader shader คืออะไรณตอนนี้มันบอกว่า shader โปรแกรมไอที่ใส่ฟันหนูน่ะเห็นไหมที่อยู่ข้างบนที่มันบอกว่า v shader underscore source แล้วก็ f shader underscore source มันบอกว่าไอนี่แหละมันคือโปรแกรมของเชดเดอร์เข้าใจไหมครับโปรแกรมของเชดเดอร์ซึ่งมันจะต้องเอาไปใช้ในการวาดของ WebGL นะครับ WebGL ต้องการอะไรครับต้องการอยู่2เชดเดอร์ Type Shader คือ Vertex Shader กับ Fragment Shader Vertex Shader คืออะไรมันก็คือโปรแกรมที่ทำการอธิบายหรือ Declare หรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับจุดไม่จะว่าจุดไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งต้องบอกว่าตำแหน่งดีกว่าเพราะว่ามันใช้คำว่า position ตำแหน่ง color นะครับตำแหน่ง color แล้วไอ้นี่มันคืออะไรวะ so on ผมว่าน่าจะเป็นศูนย์มากกว่าผมอาจจะพิมพ์ผิดนะนะครับของตัวของ vertex โอเคไหมครับอีกตัวหนึ่งก็คือ fragment shader fragment shader ก็จะพูดภายใต้ของตัวอะไรครับตัวของ pre fragment processing จำได้ไหมครับที่เราพูดไปสไลด์ก่อนหน้านั้นที่พูดในเรื่องของเลคเชอร์เราบอกว่ามันจะมีในส่วนของตัว Vertex Processing กับตัวของ Fragment Processing โอเคไหมครับณตอนนี้นี่แหละมันจะเอามาเกี่ยวข้องแล้วสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องมันก็จะมีเรื่องอะไรครับเรื่องแสงเห็นไหมครับเรื่องแสงอันนี้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องแสงเห็นครับที่มาเกี่ยวข้องหรือเรื่องเกี่ยวกับการเกลี่ยสีอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องโอเคนะครับเพราะฉะนั้น WebGL ต้องการ2ตัวโอเคไหมครับต้องการ2ตัวและ2ตัวตัวนี้เราเขียน
ไปอยู่ในรูปของอีกหนึ่งภาษาโอเคไหมครับของอีกหนึ่งภาษาเอาละเรามาดูกันเห็นไหมครับ vertex นะครับ processing คือทำการบอกจุดมันโอเคไหมครับทำการบอกจุดมันเช่นผมบอกมีอยู่จุดอยู่3จุดแล้วผมใช้คำสั่ง gl triangles นะครับมันก็ลากจุด3จุดตามที่ผมต้องการเมื่อลากจุดเสร็จแล้วมันก็ส่งไปที่อะไรครับ fragment processing fragment processing ก็ทำการอะไรครับทำการระบายสีแล้วกันผมตีความว่าระบายสีแล้วกันเนาะมันจะได้ชัดเจนนะครับก็ระบายสีมันสิในรูปของสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นโอเคนะครับอันนี้คือยกตัวภาพให้ชัดเจนอ้าวเรามาดูมันทำงานเห็นไหมครับดูมันทำงานคุณสร้างเบราว์เซอร์คุณเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วคุณสร้างแคนวาสภายใต้ของแคนวาสคุณอยู่ในรูปของ WebGL โอเคไหมครับ WebGL เพราะฉะนั้นพอมันไปอยู่ในรูปของ WebGL ปุ๊บมันวิ่งไปที่อะไรครับ JavaScript ของคุณเนาะเพราะคุณใช้ว่า on load ใช่ไหมครับมันก็ทำงานทำงานภายใต้ของ WebGL system มันกำหนดอะไรครับมันกำหนด pre-vertex operation โอเคไหมครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือPre-fragment operation อันแรกคือไปเช็คซิตำแหน่งอยู่ตรงไหนวะขนาดเป็นอะไรวะโดยที่อ้างอิงจาก vertex shader โอเคไหมครับจากนั้นมันส่งไปที่ fragment shader fragment shader ก็ไปเช็คเฮ้ยเองกำหนดสีหรออ๋อสีเป็นแบบนี้โอเคได้สีเสร็จปุ๊บมันก็ส่งออกมาไปที่ color buffer โอเคไหมครับจากนั้นเสร็จปุ๊บมันก็ส่งไปที่อะไรครับตัวของแคนวาสที่เกิดขึ้นก็กำหนดเป็นจุดสีแดงโบ๊ะขึ้นไปเห็นนะครับนี่คือการทำงานของมันนะครับ โอเคนะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นนะครับอันนี้คืออธิบายไปแล้วอันนี้คือขยายความมานะครับเห็นนะครับอันนี้บอกไปแล้วจากโปรแกรมใช่ไหมครับ Vertex Shader โปรแกรมเห็นไหมภาษามันคือGLSL WAX ES จำได้ไหมครับตอนที่เราคุยกันเรื่องของ WebGL ฝั่งหนึ่งไม่มี WebGL เป็นแบบไหนภายใต้ของ Browser Engine ใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นส่วนของ WebGL มันมีส่วนของ GLSL WAX ES มาด้วยโอเคไหมครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้น1กำหนด Vertex Shader Programสอง fragment shader program ตัวของ vertex shader program ทำอะไรครับ void main โอเคเริ่มต้นกำหนดตัวแปรที่ชื่อว่า gl underscore position โอเคไหมครับโดยบอกมันว่า vecc อันนี้ขอพูดล่วงหน้าไว้ก่อนมันคือตัวของ vector 4 4คือมี4ตัวนะครับกำหนดออกมาเป็นตำแหน่งอะไรครับx y z แล้วก็มีตัวตำแหน่งอีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเนาะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าทำไมมันต้องมีตัวที่4เกิดขึ้นแล้วบอกอะไรครับไซส์พอยต์ไซส์พอยต์ก็บอกขนาดมันเองว่าไซส์พอยต์เป็นเท่านี้เอ้ยขออภัยพอยต์ไซส์นะครับเป็นเท่านี้ส่วนของ fragment บอกอะไรครับบอกว่า vec 4เหมือนกันมีเป็นอะไรครับ 1.0 0.0 0.0 แล้วก็ 1.0 มันก็คือกำหนดไปที่อะไรครับตัวของ gl underscore flagcolor โอเคนะครับแล้วมันก็เอาตัวนี้ไปใช้งานนะครับเอ้ามาดูวิธีการ initialize shader จะเห็นได้ว่าจากเดิมเนี่ยที่ผมพูดกับคุณมันจะเป็นแค่ไอตัวบล็อกสีขาวอยู่4อันถ้ายังจำกันได้เนาะก่อนหน้านั้นที่เราคุยกันมันจะเป็นบล็อกสีขาวที่เราพูดกันแต่พอเรามาเขียน point นะครับมาเขียน pointมันเพิ่มในส่วนของ initialize shader ขึ้นมาจำได้ไหมครับ if เห็นไหมอ้าวเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ไหนล่ะไม่ใช่ต้องดูตรงนี้ตรงนี้นะครับ ดูตรงนี้นะนี่เห็นตรงนี้ไหมครับนะ type shader โอเคไหมครับ initialize shader เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันเลยเกิดเป็น initialize shader ขึ้นมันก็ถามว่าคุณสามารถ initialize shader ได้ไหมอ๋อถ้าได้เหรอโอเคไม่มีปัญหาอะไรเคลียร์ color ใช่ไหมครับเคลียร์ color เสร็จเคลียร์ canvas เคลียร์ canvas ใส่วาดรูป
มันก็คือคำสั่งสุดท้ายใช่ไหมครับที่ชื่อว่าอะไรครับdraw array โอเคไหมครับ draw array นั่นเอง โอเคนะครับเอาละใน if ตัวนั้นเราใช้คำว่า initialize shader แต่เราใส่ตัวคำหมายตกใจเนาะมันคือ not ใช่ไหมครับแล้ว initialize shader คืออะไรมันก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนั่นแหละครับมีตัวแปรเป็นพารามิเตอร์อยู่3ตัวแปรเห็นไหมครับพารามิเตอร์3ตัวแปรมีอะไรบ้างผมคงไม่อ่านไอ้ตัวบนเนาะว่า initialize shader คือ set up อะไรต่างๆเนาะผ่านเนาะมาดูตัวแปรดีกว่าพารามิเตอร์พารามิเตอร์ตัวแรกคือ gl มันต้องเช็ค gl ใช่ไหมครับเพราะว่า gl อ่ะมันทำงานไหมพอเราใช้คำสั่งอะไรครับ get with gl context ใช่ไหมครับถ้ามันโอเค gl ผ่านเห็นไหมครับตัวต่อมาคือ vshader vshader ก็คือตัวแปรที่เราสร้างไว้ณตอนนี้ตัวแปรที่เราสร้างไว้ชื่อว่า vshader underscore sort มันก็ทำการอะไรครับไปตรวจสอบไอ้โปรแกรมของคุณเนี่ยที่อยู่ในรูปของ string เขียนถูกไหมเขียนถูกตามหลักภาษาเขาไหมตาม syntax เขาไหมถ้าเขียนตาม syntax ถูกอ้าวผ่านตัวต่อมามาเช็คอะไรครับพารามิเตอร์ตัวที่3คือ flex shader เราสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าf shader underscore sort มันก็ไปดูครับว่าเฮ้ยไอตัว fragment shader โปรแกรมคุณน่ะเขียนถูกไหมวะถ้าเขียนถูกจบครับ initialize ทำงานส่ง return มาเป็น2ค่า true กับ false true คืออะไรครับประสบความสำเร็จ false คือเกิดปัญหาแล้วใส่ not เข้าไปเพื่ออะไรครับพอมันเป็น true เจอ not ก็กลายเป็น false ใช่ไหมครับfalse เราก็บอกว่าโอเคมัน initialize ไม่ได้นะโอเคไหมครับเห็นไหมมันเป็นที่มาและที่ไปว่าทำไมเราต้องเขียนโปรแกรมแบบนี้คุณอาจจะมองว่าอาจารย์ครับก็มันเป็น false ผมไม่ต้องใส่ not ได้ไหมอันนี้ลองไปทำเองลองไปทำเองใส่ได้ไหมล่ะลองใส่สิเห็นไหมครับลองดูคุณจะได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยก็มัน return ค่ามาเป็น true กับ false แล้วถ้ามันเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นผมต้องทำแบบนี้ไหมผมต้องแบบนั้นไหมถ้ามันเป็น false ทำยังไงคุณก็ลองดูเองณตอนนี้ผมถามคุณผมใส่ not เข้าไปแสดงว่า return ค่ามันต้องเป็นอะไรครับเป็น false ไหมเนี่ยเวลาผมสอบแค่นี้ก็ได้นะแค่ผมสอบแค่นี้คุณก็ทั้งห้องอาจจะตกก็ได้หรือทั้งห้องอาจจะผ่านหมดก็ได้ผมใส่น็อตเข้าไปมีไงผมใส่น็อตเข้าไปถ้ามันส่งเป็นจริงอ่ะมันประสบความสำเร็จอ่ะมันก็เปลี่ยนเป็น false ดิคำสั่ง if จะทำงานต่อเมื่ออะไรครับเมื่อเป็นจริงใช่ไหมครับแสดงว่าผมใส่น็อตเข้าไปแสดงว่ามันไม่ประสบความสำเร็จสิแล้วทำไมมันรันจุดได้นี่คำถามไม่ง่ายครับเห็นไหมคำถามโคตรง่ายเลยเนี่ยผมถามง่ายเลยผมใส่น็อตไปทำไมอ่ะตอบได้ไหมทั้งห้องเขียนโปรแกรมไม่ใช่สักตะวะล่อครับเขียนโปรแกรม1อ่านโค้ดเขา2ทำความเข้าใจกับโค้ด3ทำความเข้าใจกับฟังก์ชันตอบได้ไหมล่ะเอ้าถ้ามันเป็นจริงอ่ะเอ้ามันเป็นจริงใช่ไหมครับก็ตัวนี้สมมติว่าคุณส่งไปมันถูกอ่ะคุณใส่น็อตหน้า true อ่ะเอาอันนี้ตีความแบบง่ายๆนะคุณใส่น็อตหน้า true มันก็เป็น false เอ้าเป็น false มึง if ได้ไงอ่ะ if จะทำก็ต่อเมื่อเป็นจริงอ่ะแสดงว่าไอ้ตรง initialize shader ตรงนี้กลายเป็น false ดิจาก false มันกลายเป็น true อ่ะก็แสดงว่ามันไม่สามารถอิมิชไหลได้ดิก็นี่ไงเขียนบอกอยู่นี่ตอบได้ไหมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วตอบไม่ได้แล้วคุณจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้ผมบอกไว้นะครับเรียนโปรแกรมมิ่งอ่ะจบไปอ่ะคุณก็เรียนตลอดชีวิตครับถ้าคุณมาสายงานทางโปรแกรมมิ่งคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ยังไงคุณก็ต้องเรียนรู้ตลอดครับผมเรียนปริญญาตรีเด้อภาษาที่ผมเขียนคือ Fortran 77ภาษาที่2เขียน Cobol ภาษาที่3เขียน Basic
ภาษาที่4เขียน Pascal ภาษาที่5เขียน C++ มีอะไรบ้างที่ผมมาสอนคุณแล้วผมเรียนมาก่อนผมไม่เคยเขียน Java ผมไม่เคยเขียน Python ผมไม่เคยเขียนภาษาอื่นอะไรในโลกนี้ที่มันประหลาดกว่านี้ผมเรียนปริญญาโทผมเขียน Java เพิ่ม Python ผมก็ไม่เคยเขียน Go ผมก็ไม่เคยเขียนแล้วทำไมผมยังสอนคุณได้เพราะว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือหลักการของการที่คุณจะเอาไปใช้งานนี่ครับคุณมีเครื่องมือวันหนึ่งเครื่องมือคุณเก่าคุณเปลี่ยนเครื่องมือใหม่คุณต้องทำความเข้าใจกับเครื่องมือใหม่ของคุณแล้วคุณใช้เครื่องมือใหม่ไม่เป็นแล้วคุณจะใช้หาบ้าอะไรอ่ะคุณซื้อกรรไกรตัดหญ้ามาหนึ่งอันวันหนึ่งคุณหยิบกรรไกรตัดหญ้าเอาไปตัดต้นไม้ไปสับต้นไม้อยู่นั่นน่ะต้นไม้ขาดไหมล่ะอาจจะขาดใช้เวลานานไหมนานคุณซื้อเลื่อยไฟฟ้ามาราคา10,000 กว่าบาทคุณเอาเลื่อยไฟฟ้าไปตัดหญ้าตัดได้ไหมตัดได้เหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะคุณต้องแบกเครื่องเลื่อยไฟฟ้าเพื่อไปตัดหญ้าถามว่าลงทุนไปเพื่ออะไรวะคนเดินผ่านมาคงตลกเนาะเดินผ่านมาไอ้นี่มึงบ้าเอาเครื่องตัดเอาเลื่อยไฟฟ้าไปตัดหญ้าทำไปเพื่ออะไรอ่ะเหมือนกันครับณปัจจุบันนี้ผมก็ตั้งคำถามกับนักศึกษาทุกคนอ่ะคุณทำไปเพื่ออะไรตอบให้ได้เด้อมันไม่ได้ยากสิ่งที่มันยากคือผมถามคุณแค่นี้คุณเข้าใจมันไหมถ้าคุณเข้าใจมันจบคุณไม่เข้าใจมันค้นหาแล้วมาคุยกันเฮ้ยอาจารย์พวกคุณอาจารย์พูดมั่วอาจารย์พูดมั่วอาจารย์แม่งโกหกผมนี่มันเดินด่าผมเลยไม่เป็นไรครับผมยอมให้คุณด่าผมด่ามาเลยอาจารย์แม่งมั่วอาจารย์แม่งสอนเหี้ยด่าผมด่าไปเลยแต่มันทำให้คุณเข้าใจขึ้นแล้วคุณกลับมาด่าผมแล้วผมยอมแพ้คุณผมโอเคนะกับการที่คุณบอกโอ้อาจารย์สอนดีมากแต่แม่งไม่มีเหี้ยอะไรอยู่ในร่างกายเราเลยอะสมองก็ไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เอาเด้ออย่าให้เหมือนทฤษฎีคำนวณเด้อไม่ได้อะไรเลยเนาะทฤษฎีคำนวณได้ไม่ได้อะไรสักอย่างแล้วก็มานั่งบนอาจารย์สอนไม่ทำไมวะไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูเรียนแคลคูลัสไปเพื่ออะไรวะไม่ได้เรื่องเลยกูเรียนนัมเบอริงเมธอดไปหาสวรรค์วิมานอะไรโอ้อาจารย์ทำไมต้องพูดเรื่องลีเนียร์จีบ้าทำไมต้องมาโอ้ยคอมพิวเตอร์มันไม่ใช้เป็นไงอะผมแค่เปิดให้คุณดูแค่บางส่วนนี่เลยนะใช้แม่ใช้ชิปหายมันไส้นะไม่เป็นไรลุยต่อนะครับอ่ะมาดูอินิชไลซ์ไอตัวบนเห็นไอตัวบนไหมไอตัวบนเนี่ยเวลาคุณรันโปรแกรมมามันเตรียมไว้คุณแบบนี้แหละยังจำได้เนาะเบราว์เซอร์คุณน่ะมันมีตัวจัดการกับไอตัวของ WebGL กับภาษา GLSL ES ใช่ไหมครับมันมีอยู่แล้วอะพอไอ JavaScript คุณมาปุ๊บมันเตรียมพร้อมให้คุณแบบนี้หลังจากนั้นมันค่อยอะไรครับนี่ไงฉันก็เอาไอตัวอะไร source code ของ Vertex Shader ใช่ไหมครับไปใส่ที่ Vertex Shader พอใส่เสร็จปุ๊บอ๋อมีตัวแปรอยู่2ตัวไว้เฮ้ยฉันส่ง2ตัวแปรนี้ไปให้กับตัว Fragment นะเห็นไหมตัวสีส้มๆอะคืออะไรครับ GL underscore position GL underscore point size ไงพอส่งไปเสร็จปุ๊บไอตัว fragment shader ก็มีโปรแกรมอยู่ก็ส่งไปมันอ๋อฉันรับมาโอเคฉันส่งต่อไปที่ไหนครับก็ไปที่อะไรครับไปที่ตัว canvas ไงเนี่ยไอ shader มันทำแบบนี้แหละเห็นไหมครับเดี๋ยวนะอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวของ vertex shaderที่โปรแกรมมันบอกว่าอะไรครับ gl underscore position เท่ากับ vecc ไอ้ vecc คืออะไรคุณก็ต้องไปดูในตัวเนื้อของภาษาของโปรแกรมมันโอเคไหมครับไอ้ภาษาของโปรแกรมมันบอกว่าอะไรครับไทป์ของมันคือ vecc
variable name นะตอนนี้เราตั้งชื่อว่า gl underscore position ถูกต้องไหมครับมันคืออะไรครับมันคือตำแหน่งของ vertex vertex กำหนดเป็นอะไรครับ4ตัวเห็นไหมครับ4ตัวเห็นไหม data type in gl sl wax es นี่คือภาษา data type มันคำถามกลับไปอีกทำไมครูเขียนโปรแกรมต้องรู้จัก data type อ่ะมันไม่เหมือนกันเหรอก็ไม่เหมือนกันสิครับเพราะฉะนั้นคุณเรียนภาษาใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่ syntax เขียนยังไงวะ data type มันคืออะไรการเขียน condition เขียนแบบไหนคุณต้องไปเรียนรู้มันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น data type ของตัวนี้มันบอกว่าอะไรครับ type ของมันคือ float ถ้าเขียนอยู่ในรูปของ vec 4ก็จะเป็นลักษณะของตัวอะไรครับเวกเตอร์มี float อยู่4ตัวเห็นไหมครับมี float อยู่4ตัวก็ใส่เข้าไปแสดงว่าตำแหน่งที่มันอ้างมันตำแหน่งอ้างอะไรครับ x y z แล้วตัวสุดท้ายคืออะไรอันนี้แหละผมว่ามันจะออกข้อสอบสักทีนึงไม่เอาดีกว่านะครับเพราะมันมีตัวที่เวลาเราไปใช้งานภายใต้ของตัวเมทริกอะครับเราจะต้องเพิ่มตัว W เข้าไปอีกสักตัวหนึ่งหรือตัวอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งชื่อมันเป็นตัวที่4เข้าไปมันถึงจะทำงานได้โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเมื่อเราไปเรียนเรื่อง3มิตินะครับ3มิติมากขึ้นก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคืออะไรนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือตัวของ VEC 4นะครับ VEC 4เข้าไหมครับนี่ VEC 4บอกหมดนี่เห็นไหม V0 V1 V2 V3นี่ครับเห็นไหมอธิบายอีก Homogeneous Coordinate คณิตศาสตร์ดินี่ไม่ใช่เป็นอะไรเด้เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมคิดว่าอยู่ในเรื่องของ Linear Algebraพิชคณิตคงเซิร์ชได้นะครับแล้วคุณก็จะมานั่งถามผมว่าคืออะไรวะคืออะไรวะนั่นแหละอยู่ในนั้นแหละไม่อ่านภาษาอังกฤษนะบอกให้ฟังเฉยเอามาให้ดูเฉยว่ามันเกี่ยวข้องนะเขียนโปรแกรมทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ทำไมต้องใช้งานเพราะแบบนี้นะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวมีปัญหานะเห็นไหมมี x y z มี w w คืออะไรอธิบายอีกเห็นไหมเห็นคำว่าx หารด้วย w v หารด้วย w z หารด้วย w ไหมต่อจากนั้นมันบอกว่า so if you set w to 1.0 เห็นไหมครับแล้วมันอธิบายต่อนั้นน่ะผมไม่อ่านให้คุณฟังนะว่า w มันคืออะไรนะเดี๋ยวค่อยมันเล่าเป็นภาษาไทยให้ฟังทีนึงเห็นไหมครับมี w มันเกี่ยวข้องนะบอกไว้ก่อนนะเห็นไหมเกี่ยวข้องอะไรครับ 3D graphic systemนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำ3มิติจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่รูปของ3คูณ3นะมันอยู่ในรูปของ4คูณ4นะครับบอกไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนนะบอกไว้นะครับเอ้าภายใต้ของ fragment มีอะไรบ้าง fragment ก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าคุณไปดูมันก็จะเป็น VEC 4เหมือนกันรับมา4ค่าโอเคไหมครับรับมา4ค่าเหมือนกันแต่4ค่าณตอนนี้เนี่ยมันเป็น RGBA นะครับ RGBA โอเคไหมครับจบแล้วนะภายใต้ของตัว Vertex Shader Fragment Shader คุณอยากได้รายละเอียดของตัวนี้ให้ไปดูอีกภาษาหนึ่งที่ชื่อว่า GLSL WAX ES อีกทีนึงโอเคไหมครับไปดูซะว่ามันคืออะไรไปหาเอาเองนะครับเอาละมาดูตัวสุดท้ายของโปรแกรมของเราใช่ไหมครับที่มันเพิ่มเติมเข้ามาก็คืออะไรครับgl.drawArray วงเล็บ mode วงเล็บเอ้ยเดี๋ยว comma first comma เขาแล้วก็วงเล็บปิดมีพารามิเตอร์อยู่3ตัวถ้ายังจำกันได้ของนักศึกษาคุณนั้นเขียนว่า gl.drawArrays วงเล็บเปิด gl.points วรรค0แล้วก็เอ้ยเนี่ย comma 0แล้วก็ comma 1ใช่ไหมครับแบบนั้นคราวนี้เรามาดูความหมายของเขาพารามิเตอร์ตัวที่1คือโหมดเขากำหนดเป็น gl point gl.points เห็นไหมครับในโหมดนี้
ประกอบไปด้วยนอกจาก gl.points ก็มี gl.lines gl.linestrip gl.lineloop gl.triangle gl.trianglestrip gl.trianglefan มี rectangle ไหมไม่มีเพราะ rectangle ถูกสร้างจาก triangle คุณอยากได้รูปหลายเหลี่ยมมากกว่านี้คุณไปเอา triangle ทำงานโอเคไหมครับต่อมาพารามิเตอร์ตัวต่อมาคือ first รู้สึกว่าพี่คุณใช้เป็น0เนาะใช่ไหมครับใช้เป็น0เพราะฉะนั้นคุณมาดูซิว่า first มันคืออะไรมันคือ specific which vertex to start draw from นะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการวาดรูปโอเคไหมครับโดยที่ค่าที่รับมาต้องเป็น integer นะจ๊ะเห็นไหมวงเล็บไว้ integer เป็น integer นะจ๊ะก็หมายความว่าจากฟอร์มอะไรล่ะ0คราวนี้ตัวสุดท้ายก็ใส่เป็น1คือเขามันก็คือจำนวนของ vertex ที่ถูกใช้ก็คือ vertex 1ตัวที่ถูกใช้ใช่ไหมครับก็คือ1ก็คือ0กับ1นั่นแหละโอเคไหมครับมันก็คือ1ตัวเพราะฉะนั้นจุดที่วาดได้ก็จะเป็นเท่านั้นเดี๋ยวพอเราวาดจุดมากกว่าเดิมไม่ใช่จุด1จุดเราก็จะมีอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคุณเห็นเองตอนนี้มองภาพคร่าวๆแล้วก็ตีความของตัวเองไว้ return ไม่มีแต่ error มี error มี2ตัว invalid underscore enum กับ invalid underscore value ใช่ไหมครับนะมี2ตัวคุณก็เอาตัวนี้ไปจับนะครับคุณอาจจะสร้างไทแคสจับไว้แล้วคุณก็มาอธิบายว่าอ๋อถ้ามันเกิดแบบนี้จะเป็นอะไรมันเกิดแบบนี้เป็นอะไรนะครับเห็นนะอันนี้ draw operate ผมไม่พูดแล้วนะซ้ำซากเราเห็นแล้วเนาะปฏิบัติการที่4ครับวาดรูปจุดแค่นั้นเองง่ายไหมโค้ดมีอยู่แล้วเดี๋ยว copy โค้ดให้ไม่ต้องกลัววาดรูปจุดโอเคไหมครับโดยที่ไฟล์ของคุณตั้งชื่อว่า lab 04นะครับโปรแกรมของ lab 04ต้องอยู่ใน directory lab 04นะครับใน directory ตัวนั้นต้องประกอบไปด้วยไฟล์ html ไฟล์ css อยู่ใน directory css ไฟล์ js อยู่ใน directory js ไม่เอาเหมือนพี่คุณนะพี่คุณไม่ได้ทำ directory นะครับเห็นไหมครับอันนี้ต้องทำ directory นะถ้าทำไม่ถูกผมให้โอกาสแก้ไปเรื่อยๆนะครับจนวันสุดท้ายที่ผมบอกว่าไม่รับการส่งงานแล้วหมายความว่าถ้าคุณไม่แก้ก็คือ0คือ0แต่ถ้าคุณแก้ก็ผมกลับไปดูเต็มก็คือเต็มครับผมบอกแล้วส่งงานถ้าผิดผมจะบอกเฮ้ยไปแก้เสร็จก็มาส่งแล้วมันไม่ได้ผิดแบบมหาศาลไม่ได้ผิดแบบน่ากลัวครับมันผิดแบบเล็กๆน้อยๆเหมือนที่รุ่นพี่คุณทำอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือแล็บ4จบอ้างอิงตามหนังสือตามนี้เห็นไหมครับนี่คืออ้างอิงผมบอกแล้วผมทำอะไรผมมีอ้างอิงเสมอเห็นไหมครับจบนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาไปโพสไว้บนเว็บโอเคไหมครับวิดีโอสอนวันนี้ก็จะเอาไปโพสไว้บน YouTube ผมแล้วผมก็จะสร้างลิงก์ไว้ที่เว็บเห็นไหมครับหรือเอาไปให้มันปรากฏในเว็บเลยจากนั้นก็เอาตัวนี้มาโชว์อีกทีหนึ่งคุณก็ไปดูย้อนหลังก็ได้เห็นไหมครับวันอังคารถ้านักศึกษาท่านไหนทำไม่ได้อยากรอผมก็เดี๋ยวประมาณสัก6:30ผมก็จะกลับมาแล้วผมก็จะกลับมาดูคุณถ้าคุณทำไม่ได้ผมพาทำเลยผมพาเขียนเลยเขียนตามผมทุกประการเลยคุณอยากเขียนอะไรเขียนไอ้เขียนตามเลยพิมพ์ตามเลยไม่ว่ากันครับจิ้มเลยผมเป็นประเภทจิ้มดีดนะคุณไม่ต้องกังวลว่าอาจารย์จะต้องเหมือนอาจารย์ปัชระพิมพ์ครกโอ๊ไม่ต้องนะผมจิ้มดีดเอาเด้อผมพิมพ์แบบช้าๆดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าผมจะไปเร็วผมไปเร็วไม่ได้ผมจิ้มดีดเอานะครับนิสัยคนแก่แก้ไม่ได้แล้วให้พวกคุณนั่นแหละหัดพิมพ์แบบอาจารย์ปัชระแหละดีแล้วเวลานั้นมันเร็วมันทำงานเร็วไม่ต้องมารอกันโอเคนะครับอ่ะแล็บเราจะมีทั้งหมด4ปฏิบัติการนะครับโอเคไหมครับ4ปฏิบัติการใครที่คิดว่าทำไม่ได้อยากจะรอผมวันอังคารก็มาประมาณสักประมาณมาสัก6:00 นก็ได้มานั่งรอเปิดแอร์รอก็ได้
ใครที่คิดว่าทำได้แล้วผมขอไปแล้วว่าประมาณสัก5 โมงก็มานั่งทำได้เลยถ้าไม่มีคนเรียนนะก็เข้ามานั่งทำได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรขอไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของการทำแลบโอเคนะครับตามนี้นะคราวนี้เอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรต่างๆเดี๋ยวไอ้เล่มนี้เดี๋ยวผมจะลองไปเซิร์ชให้เนาะถ้าไม่อยากไปถามอาจารย์ธินกรนะครับกังวลว่าเดี๋ยวอาจารย์ธินกรด่าเอาเดี๋ยวผมไปเซิร์ชหาให้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ตัวของอะไรครับตัวของไซต์ของเราอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับไซต์ของเราอีกทีหนึ่งละกันโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะมีใครมีปัญหาอะไรไหมมีไหมไม่มีเนาะงั้นผมก็จบนะครับเรื่องของการสอนผมอาจจะรวบไปจนถึงสัปดาห์ที่สองแล้วนะถ้าดูจากไซต์นะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะขอเข้าไปที่เว็บไซต์เราก่อนแป๊บหนึ่งปุ๊บเดี๋ยวผมขอปิดนี้นะกินแรมผมเยอะขอปิดแป๊บหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ปิดนี้นะผมไม่ปิดอันนี้นะอันนี้น่าสนใจนะครับใครเขียนเกมอ่ะใครทำอยากทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะตัวนี้น่าสนใจนะของ Pixar Animation เดี๋ยวเนี่ยผมเข้าไปนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเนี่ยเป็นพวก Pixar Animation เขาทำไว้เราลองไปอ่านคุณจะมาบอกว่าโอ้ยจ้ามันอ่านยากโอเคผมก็ยอมรับผมก็อ่านยากเหมือนกันผมไม่ได้เก่งเด้อเพราะฉะนั้นอ่านยากเหมือนกันเนี่ยคุณมันก็สั้นๆเนาะมันเหมือนไม่มีอะไรเนาะแต่พออ่านไปอ่านมาหนักหนาสาหัสนะนะครับหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะผมเนี่ยเอาอย่างไอ้หมอนี่มันเนียอะไรวะอันนี้มันทำน้ำใช่ไหมเรื่องอิเลเมนต์เคยดูไหมเนี่ยเรื่องทำน้ำทำไฟอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะมีเทคนิคการใช้แล้วเราค่อยไปเสริมอะไรครับเสริมจากคีย์เวิร์ดต่างๆของเขาอะครับว่าเขากำลังสนใจเรื่องอะไรเราลองไปทำลองไปหาอ่านมันเปิดกว้างนะครับเวลาเราไปสมัครงานอะไรเขาถามอะไรมาตอบได้หมดอย่างเช่นเนี้ยเขาถามว่าน้องรู้จักนี้ไหมเวลาทำเรเทซิ่งทำยังไงอะไรประมาณนี้หรือคุณไปอ่านหนังสือเกี่ยวเรื่องเรเทซิ่งเนี้ยคุณจะได้เข้าใจมันได้นะครับหวังว่าจะขนขวายหาเอาเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเข้าเว็บไซต์เราก่อนแป๊บนึงเว็บไซต์เราโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเข้าไปในนี้ให้เนอะแล้วในคอร์สซิลิบัสนะครับณตอนนี้นะครับเนื้อหา Introduction to Computer Science เราผ่านไปแล้วเนาะหัวข้อบรรยายเดี๋ยวผมใส่เพิ่มให้แล้วปฏิบัติการจะมีปฏิบัติการทั้งหมดอยู่4ปฏิบัติการเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้คราวหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเรื่องของตัวเฮ้ยผมข้ามมานี้เลยแล้วกันเอาพุทธน่ะถ้าอ่านหนังสือมันก็สิ่งที่ผมสอนแหละนะครับเดี๋ยวเรามาข้ามตรงนี้เลยเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมาระหว่าง2ตัวนี้นะครับแล้วก็พอเราเรียนเรื่อง primitive ของตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเรียนเรื่องของการวาดเส้นวาดนู่นวาดนี่อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องของการ transform อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่3เนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับไปกลับมานะครับโอเคไหมผมจะรวบเอาแล้วเดี๋ยวผมเขียนเพิ่มให้แล้วก็ในส่วนของตัว document ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้นะครับเช่นถ้าผมหายนี่เจอนะสมมติว่าผมหามันลิงก์เจอนะครับของเล่มนี้ผมจะแปะไว้ให้แล้วโค้ดผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเขายังปล่อยโค้ดอยู่หรือเปล่าผมจะทิ้งไว้ให้คุณนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะตามนี้ส่วนงานที่ผมทำไว้ให้นะครับอันนี้ผมทำไว้แล้วนะผมใช้คำว่าอะไร CG ขีดไหมเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะไม่ขีด CG 256701ผมทำให้คุณแล้วเด้อเนี่ยเพราะฉะนั้นพอคุณทำให้ผมเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไม่เรียบร้อยแล้วนะผมคลิกอย่างเงี้ยปุ๊บลิงก์มันไปอะไรครับมันจะไปที่โฟลเดอร์ของคุณนะมันจะไปโฟลเดอร์ที่เป็นรหัสของคุณแล้วก็จะเป็นอะไรครับ index.html เพราะฉะนั้นเวลาคุณอัพตรงนี้ขึ้นนะครับให้อัพขึ้นตรงนี้นะ
แล้วให้เป็นโฟลเดอร์ของคุณเหมือนกับรุ่นพี่คุณเนี่ยเห็นไหมรุ่นพี่คุณจะเป็นโฟลเดอร์แต่ละคนเป็นแบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาอัพขึ้นก็อัพเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองนะครับโอเคไหมไม่ใช่มาไปมั่วซั่วกันนะเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองเพราะไอ้ลิงก์ตัวนี้มันจะวิ่งไปที่โฟลเดอร์ของคุณตัวนี้ผิดนะเดี๋ยวผมแก้ก่อนตัวนี้ผิดเดี๋ยวแก้ก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็น G มันแยกเป็น CG มันต้องเป็น CG 256701เดี๋ยวขอแก้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาอัพเสร็จปุ๊บผมสามารถตรวจงานคุณได้อีกตัวหนึ่งผมเอาไปเก็บไว้ที่นี่นะนี่นะครับเช็คแล็บนะครับผมทำไว้นะคือหมายความว่าเวลาคุณอยากรู้ว่าณตอนนี้เพื่อนก็ส่งงานอะไรบ้างหรือมีอะไรบ้างเช็คแล็บก็คือคลิกเข้าไปตรงนี้คุณจะเห็นแล็บของแต่ละคนเลยว่าใครไปทำถึงไหนแล้วโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์นะครับอันนี้คือ public แล้วนะpublic ขึ้นไปเดี๋ยวผมเพิ่มอะไรขึ้นไปผมก็จะเพิ่ม public เข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย introduction to computer graphic เนี่ยผมเอาแนบไปให้นะครับแล้วก็ reference ต่างๆอยู่ในนี้หมดเห็นครับไม่ต้องห่วงนะว่าผมจะกักไม่กักนะครับคุณได้ความรู้จากผมไปเยอะผมชอบนะครับหวังว่าขอให้เรียนให้สนุกขอให้แบบมันกับในสิ่งที่ตัวเองกำลังเขียนโปรแกรมนะครับแค่นั้นพอแล้วโอเคไหมโอเคงั้นแค่นี้เนาะมีอะไรเนาะไปกินข้าวซะเดี๋ยวบ่ายนี้เจอมหาหินใช่ไหมโอเค